ท่านาจารนนุเนื้อตะกูลครับครับสวัสดีครับคุณดำครับครับแล้วก็สวัสดีท่านสมาชิกนะครับนแฟนรายการนะครับอนนท่ทอล์กนะครับทุกท่านครับวันนี้ก็วันอังคารครับรู้สึกว่าพรุ่งนี้ก็จะเริ่มหยุดอีกแล้วใช่ไหมครเพราะว่าเข้าเทศกาลเข้าพรรษาแล้วครับก็จะเป็นอาสาหาแล้วาานี่ฝนก็กําลังตกอยู่ครับที่บ้านนะครับตอนออกรายการท่านอาจารย์บอกว่าที่ที่อนนุ่นิกก็เพิ่งจะหยุดนะครับเพิ่งจะหยุดชุรักษาสุขภาพกันให้ดี นะครับแล้วก็วันนี้เรายังคุยกันในเรื่องของอหลักๆที่เรายังคุยคือในเรื่องของสุขภาพเอนไซม์โซตูไบติกนะครับเห็ดเป็นยานะแล้วก็ในเรื่องของสมุนไพรตำรับยาต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์การได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดในต่างแดนของท่านอานจารย์เอื้อตระกูลครับแล้วก็ฝากนิดนึงครับวันพระฤหัสนี้อย่าลืมเบ็ดขาดเรื่องมะเร็งเต้านมนะครับนะฮะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ รักษามามากมายแล้วครับนะครับไม่ว่าจะคนที่ผ่าตัดไปแล้วให้คีโมแล้วหรือยังไม่ได้ให้หรือกําลังให้อยู่ก็คือท่านอาจารย์หมอทวีศักด์นะครับคนสวัสด์หรือ,อ,อหมอวีคนคอนนะครับเดี๋ยวมาฟังกันในวันพระรหัสนี้นะนี่ผมโปรโมทไว้ก่อนนะครับใครที่รับชมอยู่ก็เตรียมเข้ารายการมีคําทงำถามอะไรเดี๋ยวเราก็พิมพ์แล้วก็ถามกันได้ในนั้นนะครับเพราะว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆนะครับ โอเคครับอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยก่อนที่อาจารย์จะเข้าเรื่องเดี๋ยวก็จะต้องอาจารย์ก็จะต้องแจ้งให้ทราบว่าอาจารย์ไปทําอะไรกันมาบ้างใช่ไหมครับ<ม>แต่ว่าทราบม,มาว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์จะคุยเรื่องที่กําลังเป็นกระแสร,ร้อนแรงอยู่ในใน,ในกลุ่มเรานะครับจริงๆผมว่าน่าจะกระจายไปเยอะแล้วเพราะว่าเมื่อเมือม่อวานท่านอาจารย์ทวัตถพพินแกได้ส่งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเจอเห็ดชนิดหนึ่งที่ดอยสะเก็ด ครับซึ่งจะเป็นเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะใช่อย่างที่เราเคยเจอแล้วว่าท่านอาจารย์อนนท์จะตะตุนส่งไปพิสูจน์หรือเปล่าลส่งให้ท่านอาจารย์ต้นดรทวีศักด์เออโทษครับดรเกียรติทวีท่านเอาไปวิจัยแล้วไปแยกหรือเปล่าว่ามัน DNA มันคือตัวไหนพัน์อะไรสายพันธ์อะไรนะครับหรือใช่อย่างที่เราทํากันอยู่หรือเปล่าเ,เดี๋ยวมาฟังครับช่วงแรกดิเชิญอาจารย์ แจ้งให้ทราบก่อนครับว่า,ากิจกรรมอาจารย์เป็นอะไรบ้างครับพี่ผาน,นครับเชิญครับอาจารย์ครับครับก็ขอบคุณมากนะคุณดำที่ค <c oughs> ุณาแน,น,นะนําและตอนนี้จริงๆแล้วผมก็ตื่นเต้นที่อยากให้ถึงวันพฤหัสนะเพราะว่า, <c oughs> าขณะนี้ผมก็ทํางานร่วมกับคุณหมอทวีศักดิ์ท่านก็ส่งข้อมูลมานะถ้าก็ส่งข้อมูลมาว่าวันพฤหัสเนี่ยจะคุยถึงเรื่องของมะเร็งเต้านมและคุยตั้งแต่สาเหตุมีรูปมีอะไรต่างไปด้วย พอเราคุยไปสักระยะหนึ่งผมว่าอีกไม่นานแล้วละ่ะเราก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกเนี่ยได้ปรึกษากับคุณหมอวีในะคุณดำรเราอาจจะเปิดร,รายการของเราเลยนะฮะว่าใครมีปัญหาอะไรอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะพูดกว้างก่อนให้คุณหมอได้พูดแต่ละโรคแต่ละต่างก่อนจากนั้นมาเราอาจจะเปิดคลินิกออนไลน์นะฮนะโดยจะเชิญคุณหมอ,อแล้วคุณหมอบอกว่า เต็มใจให้ลูกชายซึ่งเป็นคนที่ปรุงยาตามตามทีออ่คุณพ่อเนแนะนำนะคุณดำผมก็บอกอย่างนี้เชิญเลย<ด><ใ>นะเพราะฉะนั้นเรายกวันพระหัตถเนี่ยเป็นวันของคุณหมอแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้พอเริ่มสมาชิกเริ่มเข้าใจว่าคุณหมอรักษาอะไรบ้างนะอย่างเช่นวันพระหัตถ์เี่ยจะพูดถึงเรื่องอะมะเร็งเต้านม แล้วต่อ ok ไปเนี่ยเราก็คงจะเอาโรคเบาหวานโรคอะไรต่างเนี่ยนะคุณดำนะครับเอามาสอดแทรกเลยนะแล้วอาจจะต้องทําแบบเร็วๆเพราะว่าเรากําหนดว่าบรรลุพระหัตถ์เนี่ยอาจจะไม่ทันใจนะเราอาจจะตัดรายการของเราว่าเป็นวระพระหัตถ์วันเสาร์วันอะไรเดี๋ยวเราคุยกับอาจารย์หมอก่อนว่าท่านท่านจะไหวไหมนะคือเราอาจจะตัดรายการของเราแล้วก็เอาบางอย่างนี่แทรกเข้าไปในกรณีจะเป็นนะคุณดำแล้วก็เอาเรื่องของคุณหมอเนี่ยเข้าเป็น เขาเรียกเป็นซีรีส์ยาวพอหลังจากเป็นซีรีส์ยาวแล้วปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเปิดเปิดคลินิกออนไลน์คุยกันระหว่างคุณดำผมคุณหมอแล้วก็อาจจะเชิญใครต่อใครเข้ามานอย่างอาจารย์อรไทยซึ่งกำลังเรียนอยู่นะฮะอาจจะมีคำถามถามคุณหมอในฐานะเป็นหมอรุ่นพี่แล้วก็ก็เคยูรุ่นพี่ด้วยผมว่ามันจะทำให้บรรยากาศมันเป็นกันเองอ่ะคุณดำดีกว่าว่าเออเรามาเจาะเจาะกัน คนสองคนแล้วโดยไม่มีอ,อีกฝ่ายหนึ่งหรือมีผู้ฟังเนี่ยเข้ามาร่วมรับฟังแล้วมันมันดูสึกดุน้นด้วนอ่ะผมผมว่าน่าสนุกนะอาจารย์นะอย่างน,น้อยตอนนี้คืออท่านจันหมทวีจันทร์ไทยจันพี่หนิงนะแล้วก็เมว่าไหนเชิญดรพัฒมาอีกคนนึงใช่แล้วคุณดาวศริอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกเราเรียนแพทย์แผนไทยกันเยอะอยู่ครย์ใช่ใช่ใช่นะโอเคแต่วันนี้เนี่ย ก็มีเรื่องที่ค่อนข้างจะเ,เยอะตามปกตินั่นแหละคุณดำนะฮะก็ซุกซนอยู่เรื่อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หยุดไม่หย่อนนั่นนะแต่ว่ายังบ้าบัวอยู่ตอนนี้นะก่อนที่จะไปถึงดาหลาอะไรต่างพวกนั้นนะก็ทำไอ้เรื่องนี้อยู่ผมก็ไปไปมาระหว่างที่ลบบุรีเพราะช่วงนี้ฝนตกแล้วกำลังพัฒนาพื้นที่ประมาณ20กว่าไร่เนี่ยนะเป็นเป็นเหมือนกับ สวนผสมอ่ะคุณดำนะเหมือนกับโคกหนองนาก็คือหมายถึงมีน้ำอ่ะนะฮะมีน้ำมีนามีอะไรต่ออะไรเนี่ยอยากให้ทำเป็นอย่างนั้นไอ้นี่ทำเพื่อความสะใจเพื่ออยากจะทำอ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะไม่รู้เหตุผลอย่างอื่นจบไหนจานจบแล้วแค่นั้นนะอยากจะทำงั้นงั้นไปดูในในแชร์สกรีนเลยดำ เอาตรงนี้เลยนะครับผมขอแชร์ไปที่ามาแล้วครับมาแล้วยังฮะกลับขึ้นแล้วครับตอนนี้เคลียร์หมดละบอ่อเนี่ยนะฮะบ่บอขนาดใหญ่นี่ยี่สิบบ่อนะคุณดำตอนนี้ลดน้ำลงมาแล้ววันนี้ก็ลงบัวรอบสะเลยอาจารย์ปล่อยน้ำออกหรือว่าสูบทิ้งยังไงป,ปล่อยออกเลยปล่อยออกไม่ได้สูบทิ้งสิปล่อยไปอีกบ่อสิ oh. โอ้ยน้ำนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งแน่นอน คือในบอ่บอยี่สิบบ่อนี่มันจอยกันหมดคุณดำอยู่ที่ว่าเราจะอหมายถึงว่าอาจารย์ก็เวลาขุดใล่ๆกันเนี่ยอาจารย์ก็จะทําต่อทําลํารางต่อเชื่อมกันตลอดใช่ไหมครับคืออย่าลืมว่าผมไม่ได้จบอะไรมาเลยคุณดำ<ะ>วิศวะก็ไม่จบสถา,านิกก็ไม่ได้จบแต่ที่ของผมเนี่ยมันค่อยๆเขาก็เลยสลบขึ้นไป,ปไงแ้่พอสลบไปปุ๊บเนี่ยที่คนอื่นก็สลบลงมาครับ ก็กลายเป็นที่รับน้ำฝนเป็นแคชเมนท์แอเรียรับฝนแล้วน้ำฝนมันก็จะไหลผ่านของผมอย่างรุนแรงบางทีน้ำท่วมนะฮะครึ่งอกนะคุณดำ<ส>ด้วย<ส>ความ<ส>ที่<ส>ผมไม่มีความรู้อะไรเนี่ยประกอบกับว่าที่ดินของผมเนี่ยน้ำมันไม่ซึมไม่ว่าจะซึมขึ้นหรือซึมลงเพราะเป็นหินเออคนเขาถึงไม่ซื้อเพราะเป็นหินแต่ผมกลับชอบ พราะประสบการณ์ที่ผมไปทําที่แอฟริกาก็ดีที่ฟิลิปปินส์ก็ดีเนี่ยผมไปเจออย่างนี้ทั้งนั้นเลยคุณดํเพราะว่ามันดีไอ้ <c oughs> ตรงที่มันเก็บน้ําได้อื <c oughs> พอมันเก็บน้ําได้ผมก็ไปขุดสระตั้งแต่เริ่มต้นเข้าที่ของผมตั้งแต่ข้างบนเลยนะคุณดําเก็บเป็นแก้มลิงไว้นะเป็นตัวเขาเรียกว่ารีสเวอร์แต่ผมอาจจะเป็นรีสควายนะ คือมันใหญ่เว่วโอเคครับนะผมก็มีตรงนั้นไว้เป็นเป็นเหมือนกับวอเตอร์ n ทอยู่ข้างบนนะคุณดาแล้วเสร็จแล้วผมก็ขุดขุดขุดไล่มาด้วยบอกโดยบอกคนขับรถแบ็คโรนะฮะผมใช้เวลาขุดขุดไปประมาณหนึ่งปีคุณดำหมดเงินไปสิบกว่าล้านนะแล้วผมก็บอกคนขับรถว่า เอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาจารย์ไม่ได้มาเยี่ยมไม่ได้มามาแนะนําให้คุณว่าขุดยังไงให้คุณขุดไปตามที่คุณอยากจะขุด่ะเนะเพียงอย่างเดียวขอร้องอย่างเดียวว่าอย่าขุดเป็นรูปเหลี่ยมนะไม่ว่า<อ>สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยผมไม่ชอบนะให้มันโค้งไปเว่าไปเว่ามาเนี่ยหรือเมื่อไหรเขาเมานะะแล้วก็เห็นเส้นไม่ได้คุณก็ <laughs> ขุดไปตามที่คุณเมาก็แล้วกันครับ,ค,รบคือคือไม่ให้ ไม่ให้เป็นรูปทรงเหลี่ยมเหมือนบ่อถ้อย่างบอกในสวนผมเนี่ยส่วนใหญ่ในสวนผลไม้ก็จะขุดเป็นสี่เหลี่ยมใช่อาจารย์นี่เอาเป็นแบบให้เหมือนกับหนองน้ําธรรมชาติถูกต้องไม่มีเหลี่ยมแล้วแต่ว่าวันนั้นมันเมาแล้วมันมองไปทางด้านซ้ายด้านขวาคุณดำนะถ้าเมามากมากเมากัญชาเมาเอะกะท่อมเนี่ยมันอาจจะขุดจุดเดิมให้มันใหญ่ขึ้นมาก็ได้นะก็โอเคใช้เวลาปีหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นระดับน้ำเนี่ยมันจะค่อยๆลดลดลดลงมาจนทั่งถึงปลายแปลงใน<ช>กุดํำมัน <รอ S 1> ก็<พ>จะต่ำสุดเพราะผมสงสัยตั้งแต่อาจารย์บอกตั้งแต่ตอนที่แล้วและที่อาจารย์บอกว่าปล่อยน้ำให้ลดลงผมก็ยังสงสัยอาจารย์สูบน้ำทิ้งหรือ, <c oughs> อ,อไม่มีนเปมันเป็นเป็นเป็นสโลปลาดลงมาใช่อันนั้นก็ปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นเวลาผมจะใช้น้ําหน้าแรงเนี่ยผมก็ไปใช้บ่อต่ําสุดก่อนกรับ แล้วเสร็จแล้วบ่อบนเนี่ยมันเต็มอยู่ผมก็ค่อยๆอราฟิตีปล่อยน้ำลงไปชั้นได้ก็เหมือนกันตรงนี้ผมจะปลูกบัวนะ <c oughs> น้ำผมใส่แจ๋วเลยนะผมก็ปล่อยน้ำไปอีกบอ่อหนึ่งที่ผมจะต้องเอาบ่อนั้นไปลดน้ำที่อื่นแล้วผมก็รีบปลูกบัวพอะปลูกบัวเสร็จแล้วผมก็ปล่อยบอ่อข้างบนเข้ามาเห็นไหมจเจ้ากี่เซน มันก็คอนโทรลได้โดยไม่ต้องไปใช้พนังงานอะไรไงครับนะนี่ก็ตัดไปด้วยนะฮะแต่งไปด้วยนะครับก็ออกมาเป็นอย่างนี้ดูเถอะไม่ถึงเดือนคุณน้ำจะเห็นบัวหลากหลายสีจะเกิดขึ้นในยี่สิบบ่อแล้วผมก็ขุดเพิ่มอีกประมาณอีกยี่สิบบ่อเล็กนะฮะเพื่อจะเป็นแหล่งในการเพราะบัวที่กินได้ด้วยครับ,รบแต่ว่านี่ไง น่าจะง่ายน่าจะง่ายกว่าครั้งก่อนเพราะอาจารย์บอกว่าตรงนี้ไม่มีหินใช่นะฮะนี่ก็ขุดมาตั้งแต่ชั้นบนเลยขยายพื้นที่นะฮะอยเป็นบ่อเล็กๆอะไรต่างๆเนี่ยเพราะเพิ่งมารู้ว่าบัวแต่ละอันเนี่ยนะบัวนี่มันขยายตัวเร็วคุณดำถ้าคุณเอาหลายพันเนี่ยใส่แล้วรวมกันนะมันมั่วหมดอะ่ะพันกันมั่วใช่นะฮะตอนนี้รู้รู้ข่าวว่ามีบัวอยู่ประมาณ ห้าสิบกว่าสายพันธุ์ผมก็จะเลือกเอามาประมาณสักยี่สิบสายพันธุ์คุณดำแล้วก็มาทดสอบดูว่าอันไหนดันดีไหมแล้วก็อีกหน่อยอาจจะเปิดให้ดูว่าสวนบัวเราคัดเลือกสายพันธุ์ยังไงนะนะนี่ก็วันนี้ก็มาเปิดน้ําละนะอ๋อไขลงมาอ่าไหลลงมาเลยนะฮะเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีตาน้ําใช่ไหมอาจารย์ไม่มีไม่มีขุดลึกประมาณสามช่วงบูมก็ไม่เจอตาน้ำ นาคุณดำเพราะน้ำมันไม่ซึมขึ้นและน้ำมันไม่ไหลลงมันเหมือนกับคุณดำเนี่ยเอาผ้าพลาสติกปูไว้อยู่อะซึ่งมันดีไงแบบซึ่งมันดีซิวแบบธรรมชาติใช่ในะครับ <c oughs> ข้างบนนี่มันเป็นดินเหดียวมากผมก็จะ <c oughs> ปรับดินเพราะว่าคุณดำ <c oughs> ดูที่ <c oughs> ตอนนี้ผมมีต้นไม้เต็ไมไปหมดแต่ก่อนเนี่ยญ่ายังไม่ขึ้นเลย <c oughs> ครับนะฮะนี่ก็อันไหนที่เป็นโคก เนื่องจากบ้านที่หมู่บ้านนี้เขาเรียกบ้านหนองสแกแต่ไม่มีต้นสนสะแกอยู่สักต้นเลยในหมู่บ้านเพราะเขาตัดไปทาฟืนหมดเขาใช่ใช่ใช่มันเผา่านได้ดีครับอาจารย์เออเป็นแล้วหมดเพราะนั้นผมปลูกสแกคุณดาทั่วทั้งแปลงเลยสแกเนะ่ให้เป็นสมคําที่ว่าหนองสะแกไงนะเหมือนกับต้นไม้ที่ผมได้รับวันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมาจากนครศรี นะครับก็วันนี้เอาลงไปเกือบสองร้อยกิโลหัวบัว oh. นะกูดำนะฮะบ,บางหัวไนีใหญ่เป็นกิโลนะนะครับอาจารย์ซื้อมากิโลละเท่าไหร่ครับเน่าบัวกิโลห้าสิบาทประมาณนั้นครับครับห้าสิบบาทนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากผมไปทํางานอยู่ในในฟาร์มเนี่ยผมไม่เคยได้มาสังคมอยู่ข้างนอกคุณดำไม่เคยรู้ข่าวรู้ข่าวอะไรต่าง แต่ก็ไม่ไวายนะทางมหาวิทยาศาสตร,ร์บอกผมต้องมาประชุมนะครับเมื่อวานเนี่ยวันวันจันทร์ครับโดยสไตล์ของผมแล้วไปประชุมเนี่ยผมไปไม่ไมไ,ไปมือเปล่านะมักจะเอาน้ำมะม่วงไปบ้างนักอะไรไปบ้างแต่ตอนนี้มันจนปัญญาคุณดำไม่รู้จะเอาอะไรไปให้เขากินนะก็อเผอ,อิญไปเห็นว่าต้นมะม่วงหาวนาโหมันกําลังสุกหาม ซึ่งขณะนี้เนี่ยคนกำลังมีปัญหาเรื่องโควิดเรื่องโรคปอดไอด้วยครับอาจารย์เออเรื่องโรคปอดเรื่องไอซึ่งไอตัวนี้มันรักษาปอดกับไอได้ดีมากเลยคุณดำนะโดยเพราะยิ่งคนที่ดูดบุหรี่แล้วมีปัญหาน้ำท่วมปอดหรือปัญหาเกี่ยวกับปอดไม่สะอาดคุณจะต้องดื่มตัวนี้ก็คิดไปว่าเออเรามีเวลาแค่วันสองวัน ครั้นจะมานั่งผ่ามาม่วงหาบรรดาโหนะคุณดาก็มีก็สองคน <c oughs> <ช>นะก็แยกเลยพระเอิญว่าคุณดําเห็นไหมมันลูกสุกบทสุกจนกรรมเลยอะ่ะอ๋อสุกดำแล้วนี่ครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่ไอเนี้ยง,ง่ายมากคุณดาเก็บก็ง่ายแล้วเอามาใส่น้ําอุ่นแล้วก็มาคั้นน้ําคุณดาโอ้โหอร่อยมากอ๋อเพราะว่าลูกสุกมันไม่มียางแล้วนี่ใช่มมันไม่มียาง แล้วมันมีแอนโทไซินนเนี่ยสูงมากครับทลุแดงแข็งไม่ได้ใช่นะก็เหลือสองเท่าได้แหละคุณดำานะวันอาทิตย์คนอื่นเขาไปที่ไหนก็ไม่ได้ไปอ่ะนะอาจารย์แม่ในอุตสาห์ที่ต้องมาทำนะทั้งทั้งนี้ปวดปวดท้ายทอยมากคุณดำไอ้ที่ปวดท้ายทอยเพราะตอนไปบรรยายเนี่ยตอนไปบรรยายที่สารสุขมีท่านหวังดีมีหมอ ท่านหนึ่งนี่หวังดีบักนะบอกว่าอาจารย์เนี่ยตอนนี้ถ้าหากว่าเรื่องเรื่องนวดแล้วต้องต้องเขาละก็ขอกดที่อท้ายทอยอาจารย์แม่บวมเลยกูดาเขียวปื้อเลยตอนนี้นอนโซมอยู่เนี่ยเขียว,ยวไ,ปไปจบที่ยายเผาฮะเดี๋ยวไปจบที่ยายเผาเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยนะการที่ใครใครมาต่อ,อจับเนื้อต้องตัวแล้วก็ให้มานวดด้านนวดนี่นะเหมือนป้าๆไงนะต้องงลา เออต้องระวังเอาไม่เอาแล้วต่อไปไม่เอาไม่เทสนะฮะคุณดำดูดิเก็บเป็นสิบสิบกิโลอ่ะผมผมปลูกเยอะมากแล้วตอนนี้ผมจะขยายอีกเป็นเป็นเป็นพันพันต้นนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าสองเท่าจะเก็บได้ยังไงเป็นพันพันต้นนะ,ะคุณดำเอ,เอาก่นกอนอย่งไ่ต้องพูดถึงแปรรูปตอนนี้ปลูกเอามันก่อนนะฮะครับ เสร็จแล้วก็เอาไปในงานที่มีการประชุมซึ่งเป็นประชุมที่สำคัญมากคุณนํำโอ้ยแต่ละคนได้ไปคนละขวดเป็นขวดที่เข้มข้นมากนะต่างคนต่างดีใจกันใหญ่นะอ่าก็โอเคได้หน้าไปนะก็คือเมื่อเมื่อวานเนี่ยไปแจกนะ้ำมะม่วงหาวานาโหนะในในการประชุมวางแผนงานวันไผ่และเห็ดโลกที่จะเกิดขึ้นในวันที่16 ถึง18กันยาเดิมเนี่ยกำหนด17ถึง18แต่ผมบอกว่า17 18สองวันเนี่ยนะใครจะไปคุณดำมันมันสั้นไปเอาของไปโชว์ก็ยังไม่ทันขายเลยคุณดำยังไม่ทุนคืนค่ารถค่าอะไรเลยนะเขาก็เลยเลื่อนมาเป็น16หมดเวลาครับนี่เริ่มได้รับของวันวันได้รับของจากสมาชิกก็สึกเก่งออกเก่งใจนะนี่ยหญปปาปะส่ง ปลาหมึกปลาหมึกอ่ะปลาหมึกไม่รู้ยี่ห้อไหนนะน้ำหมึกอะไรเนี่ยมาตั้งสองหุงใหญ่น่ะหมึกอะไรไม่รู้แต่เผอิญว่าวันที่สิบแปดได้เป็นวันเกิดของลูกสาวนะแล้วเขาก็จองรีสอร์ทไว้ที่เอหัวหินหรือชะอำอะไรก็ไม่รู้ก็จะพากันไปไปพักผ่อนว่างั้นเถอะได้ของป๊าปะาเดี่ยลดต้นทุนไปเยอะ สารรถคนเจริญมาตรงเวลานะแต่ไม่ได้ชวนเข้าไปด้วยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดไปจริงแล้วยุ่งนะฮะแล้วนี่ไงที่พูดเมื่อกี้ไงว่าที่หนองสแกผมก็ต้องปลูกต้นสแกนะฮะเพราะนั้นผมก็ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งนะจากท่านอาจารย์ชันนรงค์ของเราเนี่ย เออเขเอนี่ท่านส่งต้นต้นขันไม้ต้นขันเออเพราะว่าทีแรกผมจะไปเอาอีกทีนึงมาจากบางนะฮะเพราะท่านท่านบอกว่าท่านไปเอาของคนอื่นมาเนี่ยเสียชื่อท่านนะฮะในเมื่อเป็นลูกิษยลูกหาในเมื่อเป็นสมาชิกท่านรีบส่งมานี่ส่งมาไปสีนีนะครับณมั่าโอ้เร็วนะอาจารย์เร็วส่งเมื่อวานส่งเมื่อวาน นะและสภาพต,ต้นขันจากบางขันอะนะใครอยากได้ต้นขันอาจารย์นรงบอกพอมีอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบต้นนะก็ะสั่งผ่านอาจารย์ชานนรงได้นี่ต้นนี้อย่างน้อยก็ประมาณเกือบสองปีนะคุณดำานะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเขาเลี้ยงจนกระทั่งมั่นใจแล้วว่ามันมันมันนั่นได้นะ,นะมัน<อ>สามารถที่จะเออเขาเรียกเอาไปปลูกได้เลยนะครับ นี่คืองานที่เราเตรียมไว้คุณดำที่เราจะเรากำหนดกันที่18-17-18ในครั้งแรกแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเราเพิ่มวันเป็น16-17-18เะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะไปจัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสกลนคร <c oughs> นะคุณดำ <c oughs> เราจะไปจัดอยู่ที่อุทยานบัว พระฉะนั้นขอเชิญชวนสมาชิกเกี่ยวกับเห็ดเนี่ยนะฮะไปร่วมกันคุณดำงานนี้เราจะไม่เชิญคนมากแต่เราจะเอาเป็นสาระเพราะว่ามีงานวิจัยในเรื่องเห็ดเรื่องไม้ไผ่เนี่ยจะเอากูรูทั้งหลายมาคุยกันครับำจำได้ว่าท่านอนันต์บอกเมื่อวานว่าไม่เอาแบบงานวัดนวแต่ว่าให้คนไปแล้วได้ประโยชน์จริงๆ ถูกต้ออ๋อคุณดําก็อยู่ในที่ประชุมด้วยนี่เขาท่านนั้นเชิญส่งมาบอกวันนี้มีประชุมเข้าไปาฟังช่วยกันหน่อยนะใช่ไหมเม <c oughs> ื่อวานครับท่านก็เน้นแต่ว่าเราไม่เอาแบบปริมาณคนมาเยอะๆแต่เอาคนที่สนใจจริงๆใช่ใเพราะอย่างเช่นอย่างเช่นเยื่อไผ่เนี่ยมันก็มีงานวิจัยของอาจารย์แพทองซึ่งตอนนี้วิจัยอยู่แล้วว่าระหว่างใช้ไม้ไผ่ กับดินมีชีวิตเนี่ย <อะ S 1> พลนผิดมันเป็นอย่างไรครับคุณดําเราจะได้ไปเรียนรู้นะแล้วเราก็จะได้ไปเรียนรู้ถึงเรื่องการเพราะเห็ดอาศัยป่าอืซึ่งในมหลาลัยตอนนี้ยเราเก็บที่ยี่สิบไร่เนี่ยคุณดําระหว่างเผากับไม่เผานะใส่เชื้ออ่แต่ละแบบเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเพราะั้านคนที่ไปร่วมเนี่ยผมว่าจะโชคดีและอีกประการหนึ่ง ครูเจี๊ยบก็จะไปด้วยเจี๊ยบก็ไปด้วยนะเพราะนั้นเพราะนั้นใครก็ตามอยากจะเอาผลิตภัณฑ์ไปโชว์ในเรื่องเห็ดติดต่อมานะอาจจะติดต่อบอกคุณดำก่อนนะครับอาจารย์ได้เชิญทางทางภูสิงห์มาด้วยใช่ไหมอาจารย์เอ่อก็ติดต่อไปอยู่นะติดต่อไปอยู่นะครับก็อ่จะเชิญทั้งภูสิงห์จะเชิญทั้งทางเชียงใหม่อะไรต่างๆได้เชิญนะครับแต่ว่าจะมาหรือไม่มานี่ก็ว่ากันอีกทีนึง นะครับไะนั้นเมื่อวานนี้เป็นการประชุมนะฮะประชุมในในเรื่องนี้ออกดีรัคุณดำได้ร่วมอยู่ด้วยนี่นะฮะเป็นแบบจังต่ต้นจบครับจาะโอเคแล้วก็มีเรื่องเหตุนี่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 อันนี้อันนี้อันนี้นะฮะมีเรื่องเหตุนะครับคุณดำเพราะนั้นอย่าให้เสียหน้านะพวกเราต้องไปกันนะนะฮะที่ที่เราจัดเนี่ยห่างจากบ้านผมแปดสิบกิโลคุณดำ เพราะรฉะนั้นเนี่ยพอมางานเนี่ยนะอาจจะไปนอนที่บ้านที่นครพน,พนมก็ได้ครับนะแต่อย่าไปเยอะนะนะไปไป,ไ,ปไม่กี่คนเนี่ยไปนอนที่บ้านที่บ้านอย่างมากได้ได้ยี่สิบคนเท่าน,นั้นอ่ะไม่ไม,ไม่มากกว่านั้นแล้วล่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอากงมาทักอีกถ้า <laughs> มากกว่านั้นทักแน่อากงแกล้งเอา <laughs> ทีนี้มันมีเรื่องตรงนี้ไงคุณดำที่ว่า เราเนี่ยจะจัดงานเนี่ยขณะเดียวกันเราทํากิจกรรมของเราด้วยคุณดำก็คงทราบดีว่าขณะนี้เนี่ยเราสนับสนุนให้อ่าอ่าเ,เขาเรียกอะไรให้ชาวบ้านที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนะนะมาทํากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนครับเห็นไหมคุณดาดูไหมโครงการนี้มีเป้าหมายโรงเรียนนําร่องอย่างเช่นโรงเรียนคอกนิส <c oughs> ไทยนะไอ้น,นี้ก็อยู่ที่สกลคนคระนะโรงเรียนนาสมหวังนะฮะไอ้น,นี้ก็อยูเอ่เดี๋ยวถ้าผมจําจังหวัดไม่ได้แล้วเ,เลยขอนแก่นไปแนะแล้วก็ตชดอะไรทั้งหลายคือมีทั้งหมดนี่เป็นเป็นสิบกว่าโรงเรียนดำนะขณะนี้บางโรงเรียนผมก็เอาต้นไม้ไปให้บางโรงเรียนผมก็เอาเชื้อเห็ดไปให้นะ แต่อย่างผมกับคุณดําเราก็รู้ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะหาเห็ดแถวนั้นมาใส่เร็วด้วยจานแล้วก็เยอะด้วยแล้ว<ช>สดใหม่นี่ไงเราต้องช่วยกันไม่เช่นนั้นนะส่วนใหญ่มักจะไปซื้อเชือ้อคส่วนใหญ่มักจะไปขอเชือ้อฮะแต่เนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยมันมีป่าอยู่แล้วอยู่ใกล้ๆในหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ ผู้ปกครองเนี่ยแหละครับนักหาเห็ดอย่างดีเลยอาจารย์ใช่ใช่แล้วทําไมเราถึงเน้นหนักตรงนี้คุณดําเน้นหนักก็เพราะว่าถ้าหากว่าเขาไปเก็บเห็ดออกมาแล้วเอาใส่ในต้นไม้แล้วมันเกิดมันก็จะไม่ต่างจากคุณครูเชียบเลยดํานั่นก็แสดงว่าคุณสามารถทําเชื้อเห็ดเองได้ใช่ครับแล้วต่อไปคุณสามารถขายต้นไม้ที่ติดเชื้อเห็ดได้ใช่ครับจย์ <c oughs> รู้ไหมเพราะนั้น <c oughs> เราต้องย้ําจุดนี้คุณดาแล้วถ้าหาว่าโครงการนําร่องดีเนี่ยนะฮะท่านสุพชัยจะได้ไปทลเกล้าวนะฮะถาวายเป็นผลงานว่าไอ้เนี้ยเป็นโรงเรียนนะฮะอยู่ภายใต้ของโครงการศาสตร์แห่งแผ่นดินคร <c oughs> ับดําแล้วถ้าหาว่าโครงการศาสตร์แห่งแผ่นดินทําได้ดีแล้ว <c oughs> แล้วเนี่ยนะฮะโครงการที่อยู่ในพระบรมราชุป,ปถัมภ์ของสมเด็จพระนิษิาธิราช ยอยู่อีกแปดร้อยแปดสโรงเรียนคุณดำก็สามารถเอาโครงการนำร่องเนี่ยไปต่อยอดหรือรเอาไปขยายความเมื่อวานคุณยัง,คยงอ,อครับเจอจะัเอะเมื่อวานคุณดำเมคงได้เห็นว่าท่านรองเลขาธิการสอปปกกอก็เข้าร่วมประชุมด้วยใช่ใช่ครับซึ่งสอบปอก,กอ่ยนะมีอยู่ในทุกจังหวัด นะคุณดำมีพื้นที่40กว่าล<ช>้านไะร่นะมีประชากรอยู่20ล้านคนพร้อมที่จะเข้ามาร่วมในโครงการเห็ดเพราะฉะนั้นผมนึกบอกว่าเรื่องนี้มันแน่คุณดำแล้วเรื่องนี้น่าจะทำให้เกิดป่าชุมชนหรือป่าที่มีเห็ดที่ไม่ได้สักแต่ว่าปลูกป่าเพื่อจะเอาป่าและจะได้เห็ดด้วยผมว่าถ้าหากว่าสปกอเข้ามาร่วมด้วยนี่มันจะไวนะ ดีครับอาจารย์เพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมผมผมติดค้างไว้ก่อนเมื่อกี้นิดนึ่ะครับอาจารย์ต่อจากอันเนี้ยเพราะว่ายัางยังผู้ปกครองแต่ละคนเนี่ยเทางอีสานน่ะหลายครอบครัวที่มีพื้นที่เยอะอาจารย์เป็นเป็น,เป,นเป็นนาบางคนก็ให้เช่าครับแล้วก็หลายครอบครัวก็เหมารถกันไปเก็บเห็ดอย่างเงี้ยอ,อาจจะพอรล่องได้แล้วเนี่ยพอรู้แล้วว่าเอาในนั้นก็มันก็ดงเห็ดอยู่แล้วถูกไหมอาจารย์ ออมาแล้วมาปลูกใส่เชื้อใส่เชื้อแล้วเอาไปปลูกในที่ตัวเองกลายจากนาข้าวเป็นนาเห็ดไปได้นะอาจารย์แล้วก็ไม่ต้องไปหาไกลจากบ้านไม่ต้องขึ้นเขาขึ้นอะไรเพราะว่าพื้นที่นั้นมันก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการโตของยางนาไม้ตระกูลยางนาแล้วก็เห็ดก็มีหลากหลายเลยอาจารย์ก็ทําให้เกิดเป็นเป็นเศรษฐกิจขึ้นมาได้เลยอาจารย์เปลี่ยนจากนาเป็นนาเฮ้ยนั้นผมเชื่อแน่ว่าคุณดำอย่างที่คุณดำว่าคนที่มีที่เยอะๆแล้วก็ไม่อยากจะ ไปจ้างคนเยอะมาทําไร่ทํำนาอะไรต่างเนี่ยคุณอาจจะปลูกไม้ยืนต้นคุณดําแล้วขนาดไม้ยืนต้นกําลังที่มันโตอยู่เนี่ยคุณได้เห็ดไปด้วยเนี่ยเพอๆเยนี่ยมันคุ้มนะก็ก็อาจารย์จำจำจำที่ตอนที่เราคุยเรื่องไมโครไรซาได้ไหมครับอาจารย์ที่มีเอคนก็อยู่ททงอีสานเหมือนกันที่เขาใช้นาสองไร่แล้วปลูกปลูกเห็ดเอปลูกยางนาลงไปยุสองปีอาจารย์ใช่ที่ผู้หญิงกนนั้นไง ใช่ไหมใช่ประมาณท่วมหัวหเองยัางนาะแต่โอ้โหเห็ดเป็นกระจุกกระจุกเลยเกิดที่ที่ที่โคนสวยมากนะนะั่นน่ะจา์ปลูกในท้องนาใช่แล้วต้น,ต,นต้นหนึ่งให้เป็นกิโลแล้วคุณดำถ้ามันหนึ่งกิโลกิโลสามร้อยบาทอะ่ะโอ้โหต้นหนึ่งกับเป็นพันนะ่ะปีหนึงนะ่งอาจารย์ใช่ไหมถ้ามีระบบ<แ>น้ําออกทั้งเกือบทั้งปีนี่ไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยครับมันได้ไหลไหลรายได้จะมีรายได้ตลอดอ่ะ ผมว่านี่น่าจะเป็นอีกวิถีหนึ่งแต่สำคัญก็คือเราต้องสอนให้เขารู้จักการทำเชื้อเห็ดเองค,คุณดำเพราะการทำเชื้อเห็ดเองเนี่ยนะมันก็จะทุ่นค่าใช้ใจ่ายแล้วก็มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นวิถีชีวิตแบบยั่งยืนครับถูกไหมคุณดำแล้วก็ต่อไปเนี่ยอาจจะ กลายเป็นแหล่งที่ผลิดกล้าไม้อย่างที่เดี๋ยวผมจะพูดในตอนต่อไปขายได้ใช่ใช่นี่ยเพราะนี่นเราก็ประชุมกันนะคุณ<ฆ>ดำประชุมทั้งออนไลน์คุณดำก็ออนไลน์เดี๋ยวนี้มันทันสมัยอะ่ะนะ<ฆ>ไม่จําเป็นต้องไปประชุมเออ,เอ,อให้เห็นหน้ากันดสดๆ<ด>อย่างนั้นนะเพราะอยู่ที่ไหนก็เห็นหน้าสดๆคุณดำนะฮนะก็คะอคนที่พอจะไปได้ก็ไปกัน ในหัวชุมโชคก็ไปนะกไปครับไปแล้วยัง <c oughs> ไม่พอนะคุณนํำเอาเอนไซม์นี่ไปแจกเอนไซม์ไปแจกด้วยเ <c oughs> พราะว่าจากการที่เอ่อคนไปเยี่ยมในหัวชุมโชคที่สมุยนะเหมือนกับที่คุณชัยไปเยี่ยมคุณดำมันแหละครับพอบุคคลต่างๆเหล่านี้ไม่เคยทานเอนไซม์เลยพอทานเอนไซม์แล้ว คือครั้งแรกดูๆแล้วมันก็เหมือนเข้ามากมันไม่น่าสนใจอะไรครับนะรถมันก็ทำแห่งทำแห่งหวานก็ใหม่หวานนะเปรี้ยวก็ปลาแรมปลาแรมแต่ Amazing มากคืออาจารย์ดอ,อร์พิทศิ์นี่ที่เป็น PhD ทางด้านเภสัชกรนาะณด,ดำท่านบอก <c oughs> โรงงานของท่านเนี่ยตอนนี้กำลังเข้าตลาดหลักทรัพย์คุณดำแล้วก็ทำเรื่องเอนไซม์นะ ทำเรื่องเอนไซม์ในการทําความสะอาดเครื่องมือแพทย์ในเทคโนโลยีชั้นสูงแต่ท่านไม่ได้ทําเอนไซม์สําหรับกินไงคุณดําใช่พอคุณดําได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องเอนไซม์วันนั้นไงคือผมอาจจะเล่าหลายเรื่องท่านไม่สามารถจับประเด็นได้เยอะพอไปกินผัดไทยกับคุณดําเท่านั้นนะแล้วคุณดําก็ทั้งเล่าทั้ง ทั้งเหล้าเนะยไม่ใช่เหล้าเหล้านะทั้งเหล้าเนี่ยนะแล้วก็เอาของให้ทานไงครับปรากฏว่าท่านบอกนั่งรถแล้วโอ้โหมันปันป่นป่วนใช่มันปัน <S <S ่นป่วนเห็นได้ชัดครับคนที่เป็นอย่างนั้นเร็วจานแสดงว่าขาดมากขาดมากครับนะพอปันป่นป่วนแล้ว ท่านบอกว่าพอไปถึงที่บ้านเนี่ยโอ้โหมีเท่าไหร่เอาออกหมดเลยคุณดําคือไทยออกหมดแล้วคืนนั้นเป็นคืนที่นอนสบายมากแล้วหลังจากที่ทานไปแล้วเนี่ยท่านก็คิดว่าวันแรกเท่านั้นวันต่อไประบบขับไทยดีมากท่านนึกนติดใจไงท่านถึงอยากจะทําไงดําใช่ให้วิธีทําไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ที่นี่ด้วยความที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นไม่มีเวลาทําเป็นประธานหลายงาน ก็ติดต่อในหัวมาในหัวก็น่ารักมากเนะยอุตสาห์ทำมาจากสมุยเลยนะกุณดำขับรถมาจากสมุยแล้วมาทําแล้วมามอบให้ท่านพิสิทธิ์วันเนี้ยก็เมื่อวานเนี่ยถือโอกาสมอบ,บนเะยอท่านสุภชัยก็ทําเยอะเหมือนกันนะนั่นก็ไปมอบให้เพื่อนครับแล้วเมื่อวานตื่นเต้นมากคุณดำเพื่อนเพื่อนเคยูสามสอง ที่ตอนที่ไปงานจัดวาน50ปีครบรอบนะั้ก็ยังไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่คุณคดำพอในหัวเริ่มเอาไปแจกบางคนในวันนั้นและคนที่เอาไปทานแล้วเกิดได้ผลดีไงนะระบบขับถ่ายอะไรดีหลับดีคุณดำกดไหลย้อนไม่มีครับเมืวันเหลือเชื่อมากตอนที่เราเอ,าเอาไปอบรมไปประชุม มีเพื่อนเพื่อนเคยูสามสองมารอกันเป็นสิบคนน่ะนําแต่ผมไม่ได้คุยด้วยนะมารอในหัวชุมโชค<า>เอาใส่เซียราแจก<ร>อเอาเอนไซแจกเอา,าเอาบ็ดแคนแจกคือคแจกแบบไม่อั้นน่ะคือคืออันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราภูมิใจไม่ได้คิดถึงเรื่องเองินเรื่องทองนะคุณดําคิดคว่าเพื่อนเราไม่เจอกันสี่สิบห้าสิบปีแล้วเพื่อนเห็นว่าไอตัวนี้มันมีคุณค่าเราก็แจก นะไม่ใช่ว่าเจอเพื่อนมาปุ๊บโอ้โหเราก็คิดจะเอาเงินอย่างเดียวไม่ใช่นะคุณดำแล้วก็มีความสุขนะ่นี่ไงเมื่อวานขณะที่เราออกไปจากห้องมีคนโทรมาใหญ่เลยบอกอาจารย์รู้ไหมเนี่ยเมืองไทยตอนนี้เจออเห็ด <c oughs> อะไรนะอเห็ดทรัฟเฟิลสีทอง <c oughs> ผมก็มา <c oughs> ดูนะก็เจออาจารย์ดรศิลาเนะ่ ซูลี่นะฮะก็เนี่ยเนี่ยซูรี่นะครับก็ไปเจอก็แล้วก็ดูลักษณะดอกเห็ดนะฮะมันก็ไม่ต่างอะไรกันที่ก่อนๆมาที่เราทำนะ,ะที่เราไปเจอแล้วคุณดำก็เจอเองนะฮะนี่ลักษณะก็เหมือนกันนะฮะคุณดำนั่นก็คือเห็ดชนิดนี้แหละนะฮะที่เราเรียกว่าเห็ดอ่าอ่าเขาเรียกอะไร เห็ดเพชรสยามาใช่ไหมครับทับเฟร์เพชรสยามหรือว่าตอนนี้บอกว่าทัฟเฟอร์สีทองนะโอ,ะเ,อเคว่ากันไปนะคุณคดำแต่บอกว่าบอกได้เลยว่ามันเกิดทั่วไปครับในกรณีของคุณดำก็เกิดใช่ไหมใก,ใกล้แถวนั้นอ่ะใช่นะฮะเพราะ,รน,ะรนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนี่นี่เข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นอาจารย์งั้นก็ขอขอดูในคลิปนี่นะ ครับสวัสดีทุกท่านนะครับโครงการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงใบตุงนะครับร่วมกับชุมชนบ้านต้นพึ่งอำเภอรเเกตนะครับวันนี้เรามาอบรมในการลงเหตุป่านะครับในพื้นที่ป่าชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่โป่งนะครับอาเภอรัเกตจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าที่ป่าตรงนี้นะครับเป็นป่าของชุมชนนะครับและสิ่งที่เราได้เจอนะครับเราได้เจอเทัาเฟลสีทองในพื้นที่ นะครับอันนี้พิสูจน์ได้เลยว่าทัฟเฟอร์สีทองนั้นกับในกลุ่มของเห็ดไมโครไรซานะครับก็สามารถที่จะออกได้เพาะได้นะครับและก็เป็นที่สําเร็จนะครับว่าต้นตองตึงนะครับต้นตองตึงบ้านเราเนี่ยครับก็สามารถเป็นโฮสต์ของเด็บเห็ดทัฟเฟอร์ได้นะครับอันนี้คือยืนยันได้นะครับว่าเป็นเห็ดทัฟเฟอร์สีทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนองจากวันนี้นะครับมีโอเคก็เกรงนะคุณดำ เกรงว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะอาจจะคิดว่าเกิดเฉพาะที่ดอยสะเก็ดจริงๆแล้วเราก็พบมานานแล้วล่ะว่ามันเกิดสารพัดเนี่ยอย่างคุณสมาชิกของเราอยู่ที่มหาสารคามนี่ก็ปลูกไม้แดงนะคุณดำไม้ยางนาปลูกได้ประมาณสองสามปีนี่ก็ดาบนะในดาบวัชรินวัชระในดาบวัชระนะนี่ก็ดับดุยนะ คุณดัดูที่มันลอยออกมาอย่างนี้เลยอะ่ะใช่เราเราเราคุยกันจนกระจุยหมดแล้วครับเนี่ยแล้วก็ที่เกิดมากที่สุดก็คือใต้ต้นอ่ออ่อยุคาอะไรนะที่เราไปเจอใต้ต้นยูาคาเนี่ยเยอะมากเลยที่สุริน <c oughs> เพราะฉะนั้นเห็ดชนิดนี้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากแต่ถามว่ามันคือเห็ดทรัฟเฟิลแท้ไหมต้องบอกว่าไม่ใช่คนละ คนและสกูลเลยกับทรัฟเฟร์แต่กลิ่นมันก็หอมแต่บ้านหอมคนละอย่างกันไอ้ทรัฟเฟร์แท้เนี่ยมันจะหอมเหมือนกับเหมือนกับอะไรอกถึงการบอกไม่ถูกอ่ะมันไม่ไม่ใช่หอมชวนดมนะแต่มันเป็นกลิ่นเฉพาะของเขาอ่ะมันเป็นกลิ่นเฉพาะไอ้นี่มันก็จะหอมออกมาเป็นกลิ่นทางเห็ดอันนี้หอมครับหอมแบบคล้ายๆมะพร้าวด้วยใช่หอมนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนยุโรปนะคุณดำ แต่ผมกลับไม่สนใจว่ามันมีกลิ่นหอมอย่างไรใช่ผม,มัะมาสนใจว่าพอไปให้จานต้นได้ศึกษาแล้วเนี่ยบพบว่ามันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยสูงกว่าเห็ดใดๆแล้วพบว่ามันมีการยับยัง้งการอักเสบไม่แพ้กับยานโอ้โห <นำ S 1> แล้วมันก็ไป,ไปยับยั้งเอนไซ อ่าออบางตัวที่ทําให้เกิดอะไรริ้วรอยหรือ,อหรือเดี่ยวย่นครับในเนื้อสิ่งอื่นในดคุณดำมันเป็นสุดยอดเลยของคนที่อ่อกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุโด,ดยไม่ทราบสาเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุตัวนี้เนี่ยขณะนี้ทั้งทั้งอาจารย์สวัสดิ์ทั้งดรออ,อรดี ให้ความสนใจแล้วก็ทําเชื้อแบบง่ายๆไหนะดอร,รออดีตอนนี้ขยายเชื้อเยอะแยะเลยนะแล้วก็ไม่กี่วันก็เต็มแล้วกูดําจากนี้ไปเนี่ยเราจะสนับสนุนดอรออดีทําเชื้ออาจจะแจกหรือขายในราคาไม่แพงนะฮะแต่เพื่อความเมั่นใจตอนนี้เห็ดตัวนี้มันกําลังเกิดช่วงเดือนนี้คุณดําและจะมากที่สุดก<ช>็คือเดือนหน้าเป็นต้นไปจะไปเก็บเกิ่งเอาประมาณ ปลายหนาวใช่ปลายหนาวเริ่มเริ่มดูเธอเยอะมากนะฮะนี่ฮะถ้าหลังนั้นถ้าเลยจากนั้นไปมดก็จะกินละนี่ที่ยะโสธรนี่ที่ยะโสธรที่ผมไปยะโสธรเนี่ยดอกเห็ดเขาดีมากคุณดำใหญ่มากอาจารย์นะฮะนนี่นี่ที่ยะโสธรคุณดำแล้วดอกอ่อนเนี่ยเนื้อเป็นอย่างนี้นะใช่ครับหอมมาก ม,มันไม่เหมือนกับเห็ดทรัฟเฟิลแท้เห็ดทรัฟเฟิลแท้ถ้าเป็นทรัฟเฟิลขาวไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนื้อจะขาวอย่างนี้เลยจะแก่จะอ่อนก็จะสีขาวแต่เห็ดทรัฟเฟิลไทยเนี่ย <c oughs> ตอน <c oughs> อ่อนเนื้ออย่างนี้นะคุณดำ <c oughs> แต่ตอนแก่จะเป็นสีดําแล้วสีดําของมันเนี่ยมันมีฟีโลโมนคุณดำซึ่ง มดมันชอบกลิ่นนี้มากมันจะไปคาบเอาสปอร์เนี่ยไปที่อื่นเพราะฉะนั้นมันทําให้กระจายพันธุ์ได้เร็วครับขอบานบอกกับผมนึกได้เลยตอนเด็กๆผมเคยเจอมันเป็นหัวๆอย่างเงี้ยแล้วมีโพรงแล้วก็เป็นรูเจาะอ,อ,อยู่กับเถาวันเถาเวันตระกูลเป็นพืชตระกูลถั่วจ้าแต่แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไอไอปมถั่วนะครับ เพราะมันเป็นก้อนๆอย่างนี้แหละเหมือนที่ผมเจอมานี่แหละพออาจารย์บอกว่ามันโดนมดเจาะโอ้ผมนึกออกเลยมันจะกลวงเหมือนกับเหมือนกับหนังแห้งแห้งหุ้มไว้อาจารย์แล้วมันจะอยู่ปริมกับหน้าดินมันไม่เหมือนเห็ดทรัฟเฟิลแท้ซึ่งมันจะอยู่ลึกครับผมไปดูบางแห่งนะกุําที่ใต้ต้นยุคาเนี่ยนะมันเป็นร้อยร้อยกิโลเลยคือแค่เอาไม้กวาดก็กวาดได้แล้วอ่ะ ได้ไม่กวาดทางมะพร้าวนี่ปัดปัดก็ปัดปัด,ปด,ปดเอาใบไม้เอาดินออกหน่อยก็เจอมาแล้วอาจารย์ตะปุ่มตะป่มตะปุ่มตะปั่เนะยนี่ของคุณดาใช่ไหมครับใช่ครับก็สีสันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเลย,<น>เลยครับนี่คุณไปเจอที่ไหนอะคุณดําเจอที่ที่ท,ที่ที่แก่งหางแมวครับอาจารย์ยังไม่ได้ยังไม่มีเวลาได้ไปขุดต่ออีกเลยเนี่ยครับอืมต้องไปสํารวจใหม่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปให้มัน,ให,มนให้มันเริ่มโตก่อนฮะเวลาคุณไปตอนนี้ คุณอย่าคิดว่าไม่มีคนตามนะตอนนี้มีคนสะกดคุณอยู่นะตามรอยคุณอยู่นะไม่ใช่แก๊งคอร์เซนเตอร์นะแต่นี่แหละนะครับอย่าลืมไปเก็บแล้วก็ไปให้ด็อกเตอร์ออรดี Already, นะขยายต่อนะก็พาป้าป้าไปด้วยนะเผื่อป้าป้าจะได้รู้แหล่งนะครับนี่ที่ ของกูดำใช่ไหมอย่ใจ่อยู่ใต้ต้นพับกลางนี่ไงใช่ไหมดอกไม้นะครับแล้วก็เตั้งใจเกี่ยเกลียวดินเพราะตรงนี้เป็นเป็นที่ที่เห็ดเห็ดเห็ดพึ่งขมมันขึ้นอ๋อครับแต่แล้วคุณไปไปคิดยังไงถึงเจอตรงนี้หรือโดยบังเอิญเนี่ยดูดิไปไปเอาดินที่มีรากมีเชื้อพึ่งขมครับอาจารย์อ๋อไม่ไม่ใช่ตั้งใจไปหาตรงนี้ ไม่ใช่ครับไปโดยบังเอิญไปเขี่ยโดนที่รากต้นพับพาแล้วมันมีไอ้ก้อนๆนี่ติดอยู่ีมมเเต็ลยครโอ้โหสุดยอดเลยนี่ต้นไม้นะครับนก่ต้นปาล์มแล้วมีคนอื่นได้ตามคุณไปดูไหมว่านี่นี่คือดอกแกงไงคุณดำเดี๋ยวเดี๋ยวดูทำไมมียายผมยายผมกับพระอาจารย์เออแล้วพระอาจารย์เคยเห็นไหมก็เจอดอกแกงอย่างนั้นกบให้กันอยูแล้วนะครับ ท่านบอกมีทั่วไปใช่ไหมดําอันนี้เป็นศวนป่าที่ท่านลูกนะครับแล้วก็ดมงั้นแสดงว่าป่านี้ต้องมีเยอะครับน่าจะเยอะเพราะว่าโอ้ปีหนึ่งเนี่ยเฉพาะเห็ดพึ่งผมนี่เป็นตันๆครับอาจารย์ที่ชาวบ้านมาเก็บนะครับวันนั้นอ่าแล้วมันจะออกช่วงไหนพึ่งขมหรือช่วงนี้นี่เนี่ยฝนตกเนี่ยครับอาจารย์นี่ไงผมคิดว่าวันหลังเราต้องจับทัวร์คุณดํา นะไปดูทั้งเห็ดซอฟเฟอร์ไปดูทั้งเห็ดพึ่งขมนะครับนะฮะผมคิดว่าพึ่งขมก็เป็นอีกเห็ดนึงซึ่งมีสรรพคุณทางยาสูงมากครับนึกเห็นเอลูกนานี่ยนีดอกแก่มบคุณดําก็่าเห็ดใชมะดูมดเอากินไปหมดและก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะกินหอมครับนะครับหอมเย็นเย็นครับผมชอบกลิ่นมันหอมนี่เห็นไหมยเพราะฉะนั้นปีนี้นะผมคิดว่าคุณดํา ลองไปดูโลเคชันแล้วแจ้งสมาชิกบ่นะจะได้เห็นว่านี่คือของไทยแล้วมันปลูกอย่างไรมันขึ้นอย่างไรนะแล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเห็ดตัวนี้มีอนาคตแน่เพราะมันเป็นยายสุดยอดนี่ครับมันอยู่ตรงนี้โอเคนี่ไงที่สวนของคุณป้าชุมศิลป์ใช่อันนี้ที่ผมพาดรอนันต์นะท่านรอง อา,อา,อาประหลัดเนี่ยในอดีตลองประหลัดไปนี่ก็อาจารย์จากโรงเรียนนาสมหวังนี่ก็จากโรงเรียนรับพวงนะคุณดำไปเป็นสักขีพยานว่าของคุณป้าชุมศิลน,น่ะท่านเก็บไปทิ้งใช่เป็นกิโลกิโลท่านต้องไปทิ้งอย่างน้อยประมาณสิบกิโลเพราะกลัวว่ามันจะลามครับนะนแต่ตอน,นพิษ เออตอนนี้ท่านรู้แล้วว่ามันเกิดแต่ทีนี้คนที่อยากรู้ก่อนหน้านั้นน่ะอยากจะรู้ก่อนคนอื่นเขาปีเนี้ยกลับไปก่อนไงคุณนำแล้วไม่เจอมันไม่ใช่ฤดูของมันมันต้องอีกเดือนสองเดือนจําได้ไหมใครที่ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะเขาจริงๆอ่ะเขาชวนผมด้วยนะแต่เขาไปดีแล้วเพราะคุณรู้ดีไงเพราะคุณรู้ดีว่ามันออกช่วงไหนไงเนี่ย ช่วงนี้ผมว่ามันกําลังดอกเล็กอยู่นํานะเนื้อข้างในน่าจะเป็นสีขาวนะครับแต่ท่านช่วงที่ท่านอนันต์ผมพาช่วงท่านอนันต์กับโรงเรียนต่างๆไปเนี่ยก็คือประมาณเดือนอ่อ,อ่น่าจะเป็นมก,กรลานะครับน่าจะเป็นมกกลานะเริ่มเริ่มจะหมดหนาวแล้วอาจารย์ที่ไปนั่นนะครับแล้วคุณทําขนาดมก,กระาเนี่ยนะที่ของป้าชุมสินนะี่ะ ตรงไหนที่มีน้ําถึงอ่ะคุณดําคุณดูทีตอนที่เราไปเดินมักลา <c oughs> ก็ยังมีเห็ดละงโงกเกิดขึ้นครับ <c oughs> นี่ไงถึงบอกว่าถ้าหากเราจัดระบบ <c oughs> จัดเรื่องแสงคุณดําดูทีต้นไม้มันจะโปร่ <c oughs> ปงครับมันโปร่งครับแล้วก็มีน้ําครับเดือนมกรลามันยังเกิดเลยนี่กิโลห้าร้อยขายได้สบายเลยคุณดํา ผมคิดว่าเราจะต้องคุยเรื่องนี้กันตลอดเพื่อจะกระตุ้นแล้วดอกเห็ดขนาดนี้นะเอาไปเอาไปทานไม่ค่อยดีแล้วนะเพราะมันแก่แล้วใช่ครับแต่ดอกขนาดนี้นะคุณสามารถเอาไปทําพันุ์ได้เลยอันนี้เหมาะทําพันุ์อย่างยิ่งครับวิธีการทําพันุ์คุณดําเล่าให้ฟังดิมันมีสองอย่างจะเก็บไว้นานก็อ,อย่างหนึ่งคุณดําลองเล่าสิว่าเนี่ยหนึ่งดอกเนี่ยนะผมว่าเอาไปลาดต้นไม้ได้เป็น ร้ <100 S 2> อยต้นนะเพราะว่าดึงดอกเนี่ยมันจะมีสปอร์เป็นพันพันล้านอะ่ะคุณดำครับครับนีของคุณดำทำยังไงํำเชื้อ <c oughs> ที่ไปรากถ้าถ้าอย่างอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้มีเยอะแบบป้าชุมศีลเอ่อต้นยางนาะผมมีอยู่แค่ประมาณยี่สิบกว่าต้นสามสิบต้นเงี้ยอาจารย์แล้วก็เ็ดที่บ้านผมมันออกไม่ไม่ได้เป็นดงอย่างเงี้ยมันทีนึงสองสามดอกไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้วิธีที่อาจารย์สอนคือ คือคือถ้าสมมุติว่าอ่ามีม,มีอย่างแรกคือเอาเชื้อไปใช้เลยครับอย่างเงี้ยได้เห็ดได้เห็ดมาปุ๊บเห็ดดอกบานๆแก่ๆเนี่ยเอามาขยำน้ําเลยใช่ไหมขยำในน้ําเลยนะครับแล้วก็อาจจะหมักทิ้งไว้สักสามสี่วันก็ได้ครับอย่างนานหมักในน้ํานั่นแหละนะครับแล้วก็เอาไปผสมแล้วราดทันทีนะครับแต่บางที ถ้านั้นผมก็เอามีเครื่องอุปกรณ์ก็เครื่องฉีดแรงดันผมก็อัดลงดินก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีกพ็พ่นหรือลาดก็ได้นะที่โคนไม้เราต้องการและ,ะเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลาดเสร็จแล้วคุณมีอินทรียวัตถุปิดกันแดดได้ยิ่งดีเก็บความชื้นมันต้องมีความชื้นใช่ครับผาขัญตรงนี้ไม่ใช่ว่าราดแล้วก็ปล่อยแห้งนะมไม่มีทางคุณดำต้องต้องเน้นตรงนี้เวลาราดแล้วต้องมีความชื้นหรือไม่งั้นอย่างที่คุณว่าพอราดแล้วเอาเศษไม้หรือฝางคลุม ครับกับกับกับอีกวิธีหนึ่งของผมเนี่ยช่วงหลังเนี่ยผมฉีดพ่นลงไปเนี่ยผมอ่ามันมีพื้นที่ที่ตัดหญ้าแต่มันจะมีกอหญ้าอาจารย์อืเพราะว่าผมจำได้อาจารย์บอกว่าถึงมันจะไม่ยังช่วงที่สปอร์ตกลงไปเนี่ยบางทีมันเริ่มเกิดเนี่ยบางทีมันยังไม่เจอรากไม้ตระกูลยางนานเนี่ยอะไรที่เป็นโฮสที่มันเกาะได้มันเกาะก่อนถูกต้องผมก็จะฉีดไปที่กอหญ้าด้วยคร,รับอาจารย์เพราะอย่าง,งน้อยเนี่ยกอหญ้าเนี่ยมันมีความชื้นอยู่แล้วม,มัน บังแสงให้ได้คุณดำจำได้ไหมที่เขาบอกว่าห้ามฉีดยาฆ่าหญ้าครับก็เพราะว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกมันเป็นโคโฮส์มันเป็นมันเป็นเขาเรียกเป็นพาหะเป็นตัวตัวเลี้ยงเส้นใยร่วมกับไอ้ต้นไม้ครับเอ่อไม้หลักผมจะเรียกว่าเป็นบ้านพักก็ได้บ้านพักลองไว้ก่อนช่วงรอช่วงที่รากยางนามาเจอเข้า อย่างนี้ครับก็ได้ช่วงหลังนี้ผมจะฉีดไปที่กอหญ้าด้วยเพ<ห>ราะนั้นขอย้ําอีกทีนึงว่าแทนที่จะไปรอแจกแทนที่จะรอซื้อ,อขอให้คุณได้มาแค่ดอกเดียวนี่นะคุณลาดได้ทั้งป่างคุณได้เลยนะอันนี้อันนี้ผมใช้วิธีนี้เลยเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยเห็ดมีน้อยมันไม่ได้ขึ้นเป็นดงมันเพิ่งจะเริ่มขึ้นครับ<ม>นะครับแต่ถ้าใครที่อยู่ในดงเห็ดอยู่แล้วเนี่ยอย่างทางอีสานเนี่ยนะครับ แถวจารย์ขึ้นไปนะภูพานใช่ไหมอาจารย์นี่ที่ขายกันเยอะๆใช่ไหม<ช>อย่างนั้นถ้าใครอยู่แถวนั้นเนี่ยคุณมีเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งคุณนาใช้สดเลยครับอีกส่วนหนึ่งคุณเลาะคลีบมันออกนอะเกลียมันเนี่ยผมก็ใช้วิธีนี้ด้วยถ้าได้มาเยอะเนี่ยเอาคลีบมันออกครับแล้วเอาไปพึงลมให้แห้งเดี๋ยวก่อนที่ทไมถึงทําวิธีอย่างนี้ทําไมถึงทําวิธีนี้ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าวิธีนี้เนี่ยจะเก็บสปอร์อยู่ได้นานมากครับอาจารย์ถูกต้อง ถูกต้องเพราะ,ะว่าเราบอกว่า,าคือเราบอกว่าอย่างนี้การที่เราราดเนี่ยครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดสภาพแวดล้อมามาเหมาะสมมันอาจจะไม่งอกก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าราดซ้ําแต่การที่คุณเก็บเอาไปหมักอะไรไว้นานๆเนี่ยสปอร์มันตายครับเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บสปอร์เพื่อจะราดซ้ําเนี่ยก็คือคุณพึงเอาไอ้ส่วนเป็นครีบเนี่ย เอาทําให้แห้งอย่าตากแดดครับครับคุณเก็บได้เป็นปีเลยใช่ผมใช้วิธีนี้เหมือนกันเมื่อเมื่อครั้งที่นล้วเนี่ยครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยตัวเห็ดฟานผมเนี่ยมันเกิดแล้วมันเป็นดอกใหญ่จาน<อ>แล้วมันมีไม่เยอะผมก็อยากจะกินด้วยแต่คราวนี้เห็ดฟานดอกใหญ่เอามวกมันหนาพอสมควรเนี่ยจานและกลิวนใหญ่ผมก็เอามีดมาขูดคลีบมันออกแล้วก้านก้านกับไอตัวหมวกมันผมก็ไปผัดกิน ใช่ไหมเราเอาเฉพาะครีบมันเราเอาเฉพาะครีบใช่นะและครีบบันนี้นิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าครีบตรงนั้นน่ะมันมีสปอร์เป็นพันพันล้านใช่ครับแล้วก็มีเทคนิคใหม่เวลาทำให้ครีบสปอร์แห้งเพราะว่าช่วงที่ผมทำเนี่ยไม่ค่อยมีแดดฝนตกแล้วมันอยู่ข้างนอกผมกลัวมันชื้นมันเน่าผมยัดใส่ตู้เย็นจานแห้งเร็วกดเลยครับ ในตู้เย็นมันแห้งอาจารย์อ้าวก็ใช่สิบางคนนี่นะคุณดำเอาใส่ผ้าอบเลยนะเข้าตู้เย็นแล้วก็เอาซิลิก้าเจลใส่ครับนี่มันเป็นฟรีสดราไงคือมันทำให้แห้งที่เย็นแล้วสปอร์อยู่ได้นานครับวันนั้นก็คือคือใส่ใส่ใน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 ชามอสังกะสีโลหะหน่อยแล้วก็ไปยัดใส่ตู้เย็นเช้ามานี่มัน ผดเลนิดเดียวแล้วพออากาศร้อนๆอบอ้าวพอมีแสงนิดๆก็ไปผึ่งแห้งกรอบเลยครับอาจารย <Okay. S 2> ์เร็วมากอเคโอเค็นเทคนิคนึงอันนี้ก็คือวิธีการมีดอกน้อยนะครับขยำน้ําเลยนะครับแล้วไปลาดหมักนิดนึงให้มันกระตุ้นให้มันงอกง่ายขึ้นนะแล้วไปลาดไม่ต้องหมักนานนะครับกับอีกส่วนหนึ่งถ้ามีเยอะเหลือเอาแต่คลีบครับแล้วก็ไปทําให้มันแห้งโดยที่ไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรงนะครับนะครับอุ้งตาวเลิจะทําลายมันนะครับ ก็ไปทําให้เขาแห้งนะครับไม่เกิน4ี่สองศานะแห้งแล้วก็เก็บไว้ใน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 ซองในอะไรให้ดีนะครับแล้วจะแช่ตู้เย็นก็ได้อยู่ได้หลายปีเป็นปีครับเวลาอาจจะใช้ก็มาขยําในน้ําอีกทีหนึ่งครับแล้วก็หมักนิดหนึ่งสามสี่วันแล้วก็ไปลาดครับได้เหมือนกันนี้เราทําได้ปีหนึ่งหลายหลายครั้งถ้าเรามสีสปอร์ตุนไว้เยอะเหมือนที่ครูเจีย๊ยบทาใช่ไหม เพราะนั้นวันนี้ที่เราเน้นและเราพูดย้ําแล้วย้ําอีกเนี่ยเพราะว่ามีผู้ฟังกําลังสนใจเข้ามาฟังในรายการผ่านทางเฟซบ o o กนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเราอยากจะแนะนําว่าการเพราะเห็ดไบคอไรซานั้นที่ดีที่สุดก็คือทําเชื้อเองจากเห็ดที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นนายกุดำนี่ไงนี่ก็ร่รรวมยินดีนะทั้งป้าชุมศินนะฮะ เอ่อบรรดาเคยแล้วก็บรรดาขณาจารย์อะไรทั้งหลายในตะวันเนี่ยเก็บมาได้เป็นร้อย้อยโลอ่ะคุณดำนะส่วนหนึ่งผมก็แจกไปให้สมุยแล้วก็ส่งไปงานวิจัยนะครับนี่ฮะนี่ก็ท่านเออดรอนันต์นะฮะนี่ไงคุณดำลักษณะข้างในของมันถ้ามันอ่อนมันจะเป็นสีขาวถ้าแก่เป็นอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นเห็ด เอ่อทรัฟเฟิลแท้นี่แก่แก่นี่มันจะเป็นเหมือนกับมันดำสมองเลยอืมมันดําหมดเลยใช่ไหมอาจารย์มันจะไม่มีมันจะไม่มีส่วนที่เป็นเปลือกสีนวลนวนั่นใช่ไหมอาจารย์ไม่มีถ้าจ<อ>ำใช่ไหมมันดำทั้งหมด<อ><อ>นี่ก็เราก็ไปทําอาหารอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะดำเนี่ยผมก็มส่งไปให้ท่านอาจารย์ดรเกียรติวีนะครับส่งไปก็เป็นสิบกิโลเหมือนกันคุณดำไปวิจัยนะฮะว่าส่วนหนึ่งส่งไปเมืองนอก นะไปสกัดดีเดูว่าเป็นไงส่วนหนึ่งก็ดูผลทางยาท่านบอก amazing มากนะครับนี่ไงท่านก็วิจัยนะฮะออกมาผลสุดท้าย sequence ออกมาแล้วนะฮุณดำว่ามันเป็นเหตุที่อยู่ในตระกูลสเกอร์โรเดอร์มากสเกอร์โรเดอร์มาก นายกูดำซีเควนซ์ก็คือมาถึงตรงนี้นะฮะมันก็เป็นเห็ุตระกูลเดียวกับเหตดทรัฟเฟอร์นั่นแหละแต่มันแยกสายอ,ออกไปไงแยกสายออกไปเอมันจึงมีลักษณะที่คล้ายกันอยู่ใช่ไหมอาจารย์ใช่นะ,ะมันแยกสายออกไปนายกู <D> um> ดำนี่ฮะลักษณะสปอร์ที่มันแตกมดเข้ามากินนะฮะสปอร์เป็นอย่างนี้น, <D> um> นี่ฮะจดไว้เลยว่ามันเป็นตระกูลสเกโลเดอร์มาดัดใหญ่ ดักไข่ดักกีไอนะครับลักษณะเมันเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็สปอร์มันเป็นอย่างนี้คุณดำแล้วใช้อิเล็กตรอนไมโครสโคปถ่า,ายดูมันก็จะเป็นลักษณะอ,อย่างนี้มันเหมนเชื้อหาลงปอดเลยอาจารย์เออเป็น,นเหมือนกันเลยดูสิคล้ายกันเลยด้วย,<ล>ยด้วยเห็ดนี้ต้องบอกก่อนว่าเห็ดชนิดนี้ไม่ใช่เห็ดทอฟเฟร์แท้นะเราเรียกว่าเป็นฟอส ฟอกก็คือเทียมอ่ะ for t r u f f e r นะแต่เราก็พูดกันในเมืองไทยว่าเป็น t r u f f e r เพราะฉะนั้นต้องอธิบายให้เข้าใจว่าไม่ใช่ t r u f f e r แท้นะเวลาจากฝรั่งอะไรต่างเนี่ยเพราะนั้นขอให้เน้นในเรื่องของสรรพคุณทางยานะนะครับนี่ไงที่เล่าคุณนำฟังผมก็เอามาทดลองเอามาทำ เอาไอ้เห็ดแก่ๆที่ว่ามันเริ่มระเบิดนี่แหละครับเอามาผสมคลุกกับดินเอาสปอร์มาดอกเดิมในสปอร์เป็นหมื่นๆล้านคุณทํานะรหรือหรือไปเอาดินที่มันมีเห็ดเอวนี้ขึ้นมาับเอามาใส่นี่ผมก็อินน็อกหรือใส่เข้าไปในต้นไม้ทุกอย่าง ที่ผมอยากทด,ทดลองไม่ว่าจะเป็นต้นออยูคาต้นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคุณดำนะนะฮะเนี่ยเห็ดมันก็เริ่มมีให้เห็นคุณดำแต่ดอกมันเล็กอะ่ะเนื่องจากพื้นที่เล็กไงครับนะครับนี่ก็ผมก็ทดลองมานานพอสมควรแล้วนคุณดำนี่ก็ไปซื้อต้นยางนามาผมไปซื้อแถวเนี้ย แถวพาชีเนี่ยต้นละสองบาทนะครับทีแรกโอ้ยต้องมาเพาะเบ็ดเองเสียเวลาคุณดำนะฮะไม่ต้องไปแย่งอาชีพชาวบ้านเขาไปซื้อมาต้นรับบาทสองบาทเนี่ยนะฮะแล้วก็มาใส่ไม่กี่วันเส้นใหญ่รากของมันมันก็จะติดเชือ้อแล้วคุณดำจะเห็นเลยว่าลักษณะต้นเนี่ยม,มันจะต้นไหนที่ติดเชื้อแล้วมันจะโตไวมากคุณดำครับอาจารย์ <น>กินก้านขาจะออกเยอะแล้วจะแตกแตกใหมได้เร็วใช่คุณดําก็เคยแคะเอาเส้นใยอะไรต่างมาคุณดําก็เคยเห็นแม้กระทั่งว่าไอ้ดอกเข็ดเนี่ยมั<อ>นเกิดจากไอ้รากที่มันเป็นปมครับถูกไหมครับนะเนะีนะ่ฮะก็ทําหลายทรีทเมนต์แล้วก็พวกเนี้ยหลังจากสิทธิ์แล้วก็ส่งไปให้ลูกศิษย์ลูกหานะส่งไปที่ลบบุรี<อ><อ>นะครับ เพื่อที่จะดูผลต่อไปดํานะครับผมสังเกตการ์ถ้าทําด้วยวิธีเนี้นะครับที่จารงทำเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณสองสามเดือนขึ้นอยู่ออกับความถี่ที่ลาดเชื้อด้วยนะจาร์ถูกต,ต,ต้องววิธีนี้ติดเร็วติดเร็วมากเร็วมากสังเกตได้คือถ้าถ้าใบแตกเร็วจเจริญเติบโตได้เร็วแตกได้เร็วสูงได้เร็วนี่ติดเชื้อแล้วขุดลากดูได้เลยเป็นปมเลยดา <ำ S 2> <ดำ S 1> นี่ไงผมถึงบอกว่า มันเป็นธุรกิจเลยนะนี่ไงถ้าคุณปลูกต้นไม้เนี่ยนะคุณดําถ้าคุณไปเอาเชื้อเออเอาดอกเห็ดแก่จากเห็ดระโกกมาคุณก็มาหยอดอย่างนี้สินะฮะหรือเห็ดตับเต่าเห็ดห้าเห็ดพึ่งเนี่ยก็มาทําอย่างนี้สิคุณดํานะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าที่ต่างประเทศอะ่ะเขาซื้อก้ามาประมาณครึ่งเหรียญแต่พอมาใส่เชื้อทรัฟเฟิลหรือเชื้อเห็ด อออไมเคอไลซ่าเข้าไปเพราะมันติดแล้วขายสามสิบสองปอนด์หก <6 S 2> <คน S 1> เดือนเรื่องจามันเป็นธุรกิจใหญ่มากนะครับแต่ทุกวันนี้เราไม่รู้ไงคือเล่าสู่กันฟังว่าเอาน้ำนะล้างเห็ดหรือน้ำคั้นมานะบางคนก็ใส่ลาดทันทีบางคนก็หมักเป็นเดือนบางคนบอกโอ้ยมันต้องหมักเป็นปีมันถึงจะขลัง ผมว่ามันเพี้ยนกันไปหมดคุณดำนะจริงๆแล้วก็คือสปอร์เนี่ยจะงอกทันทีถ้ามันตกมาจากครีบหรือจากอดอกของมันแต่ถ้าทิ้งไว้เปอร์เซ็นต์ความงอกจะลดลงนะแม้กระทั่งทำแห้งเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอกจะลดลงแต่ว่ามันเก็บได้นานครับใช่จะใช้สดอันนี้ดีที่สุดครับเก็บมาปุ๊บใช้เลยเนี่ยดีสุดเพราะฉะนั้นคุณดำลองคิดดูดีถ้าใครอยู่ตามชนบท แล้วอยู่ใกล้ป่าที่มีเห็ดแล้วถ้าคุณมาทำอย่างนี้นะคุณดาแล้วก็ต้นไม้ของคุณเนี่ยมันให้เห็ดสมมติว่าคุณดามีที่อยู่สักสองไร่อะคุณดาคุณดาก็พื้นที่สองไร่เนี่ยปลูกไม้อย่างนาสมมติอย่างนี้นะคุณดำอาจจะปลูกหนึ่งคูนึงเมตรชิดไปไหมคุณดำว่าชิดไปไหมหนึ่งคูนึงชิดไปครับอาจารย์แต่ว่าไม่เป็นไรชิดไปไม่เป็นไร,ร<อ>คุณดำ คุณดําก็ราดราดไอ้พวกนี้เข้าไปไงพอมันชิดกันแล้วปุ๊บเนี่ยคุณดําลดน้มาไรต่างการบริหารจัดการก็ง่ายถ้าเหตุเกิดขึ้นคุณดําสามารถล้อมใช่สองต้นนั่นก็เท่ากับระยะห่างมันไปแล้วสองเมตรแล้วคุณดํำในหนึ่งเมตรเนี่คุณก็ขายไปแล้วเพรว่าคุณขายต้นละเป็นพันคนก็ซื้อนะถ้ามันมีดอกเห็ด้มารยิ่งไดอชวีหใโ ใช่ไหมซึ่งขณะนี้เนี่ยที่มหาสรารคารที่ผมให้ดูเมื่อกี้ไงเขาล้อมขายต้นละพันห้าไม่ทันขายไม่ทันคุณดำเพราะใครๆก็อยากจะซื้อเนื่องจากมันมีเหตุเกิดขึ้นให้เห็นใช่ครับผมไม่ได้บอกว่าคุณควรจะต้องเพราะกล้าขายเพราะกล้าขายบางคนไม่มั่นใจ เนี่ยอย่างคุณนุเนี่ยมาฟังรายการเราทุกวันเนี่ยนะแกก็มีที่อยู่ห้าหกไร่อยู่ที่เอ่อเอ่อการก็อ่ะไม่ไม่อยู่ที่อะไรอ่ะชนบุรีอ่าโอเคชนบุรีใช่ใช่แล้วถ้าหากว่าแกมีที่ไม่มากแล้วก็ปลูกต้นไม้ติดติดกันแล้วก็เอาเห็ดราดนะไปหาคุณดำบ้างไปหาป้าปะบ้างนะไปเอาเห็ดขมเห็ดอะไรต่างมาราดนะคุณดำถ้าเกิดเห็ดเกิดขึ้นนะบอกมาคุณดำ เราจะช่วยขายต้นไม้ให้ผมว่าพันบาทที่ขึ้นไปแล้วต้นไม้พันบาทใช้เวลาสองปีนะคุณดำว่ามันไม่คุ้มหรอเอาเอาเอาที่ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ที่ที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าย้อนไปคลิปที่เราเคยดูที่เขาปลูกสองปีแล้วหูเห็ดละงอกเหลืองที่โคนเป็น,เป,นเป็นกอเป็นไอกระจุกกระจุกนะั่นอะาจารย์นั่นนั่นต้นนั้นนะขายถ้าล้อมขายนี่โอ้โหไหลตังนะครับนั่นตอนนี้ขายพันห้าไงขายจนไม่มีจะขายแล้ว <c oughs> ดเ<ำ>จ้า,จาของเนี่ยไปทำงานอยู่บอ่อน้ำมันอยู่กลางทะเลอะเอ่อกลางอ่าวไทยครับนะ <c oughs> แค่ประกาศขายเท่านั้นแล้วก็มีเหตุให้ดอูอาจารย์พันห้านี่ถูกไปนะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเหตุขึ้นสักสองที่ดูก็คืนทุนแล้วครับนั่นอ่ะเออแล้วถ้าเหตุทรัฟเฟิลเกิดขึ้นล่ะคุณดําตโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนั่นเอาไหมล่ะเขาผมจะให้เขาขายเขาอาจจะขายให้คุณดําหมื่นก็ได้ทรัฟเฟิล มันมีเยอะมากเป็นร้อยๆต้นครับนะผมว่ามันเป็นธุรกิจที่น่าสนใจคุณดำเนี่ยผมก็บ้านี่แหละทั้งปีนี่แหละนะอาจารย์อาจารย์ด <c oughs> รออรดีก็ส่งเชื้อส่งอะไรมาเพราะฉนั้นผมว่าถึงคร,คราวแล้วคุณดำที่เราต้องมากระจายเรื่องนี้แล้วก็อย่าไปทําเฉพาะกล้าขายไม่มีใครซื้อหรอกเพ<ช>ราะมันไม่มั่นใจครับเดี๋ยวนี้ก็มีคนคนทํา มากขึ้นแล้วครับแต่ก็ราคาจะสูงนิดแต่ด้วยวิธีนี้ที่อาจารย์ทำเนี่ยเปอร์เซ็นต์การติดสูงมากยิ่งเป็น,นเชื้อสปอร์ใหม่สปอร์สดเนี่ยอาจารย์แล้วลาดหลายๆครั้งเนี่ยเร็วครับแล้วถ้าอยู่อย่างเงี้น่ะใส่ปุ๋ยลดน้าด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวพอติดปุ๊บแล้วเอาผมไม่ใส่ปุยป๋ย,ย,ยคุณดำผมใส่มูลไส้เดือนครับงามมากอาจารย์ยิ่งดีเลยครับนะคและที่ที่สังเกตครับอาจารย์โจอีกนิดหนึ่งที่เกิดเลย ร่าผมผมเวลาผมทำเนี่ยในในโรงเพาะผมเนี่ยที่ผมใส่ผมแยกจานมีไม้มีไม้ก่อไม้ตะเคียนไม้พยุงยางนาไอ้ที่แอคทีฟเร็วที่สุดเอพยุงใช่ยาวปุดๆแล้วมายางนาครับติเงียนยิ่งที่คุณได้ฟังอาจารย์ภูลเนี่ยคุณดำเดี๋ยวเราจะฟังจากอาจารย์ภูลก็ได้ต้นแดงของอาจารย์พูลเนี่ยนะคุณดำ เก้าเดือนน่ะสูงท่วมหัวน่ะนี่ไงต้นแดงต้นแดงปีเอ่อสองปีคุณดำเห็ดทรอฟเฟอร์เกิดขึ้นเ็มไปหมดครับแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ต้นละ้าพันห้าคุณซื้อไหมโอ้ยไม่พอขายสิจันเนี่ยเกลี้ยงแล้วนะคุณดำป่าข้างหลังเนี่ยนะจาันอ๋อใช่แล้วเหลือเหลือของดาบดุยนั่นแหละยังแน่นอยู่ใช่ นี่ผมนึกบอกว่ามันเกิดแล้วในประเทศไทยดําคุณปลูกต้นไม้สักสองปีสามปีแล้วมีเห็ดแล้วคุณขายทั้งต้นทั้งเห็ดเลยคือบอนไปขายไปเลยผมว่าอาชีพนี้รวยแน่ดูได้อาจารย์เออผมก็จะไปขยายต่อที่สองร้ยไร่นี่แหละตอนนี้จะตัดอ,อ,อะไรต่ออะไรแล้วผมก็ลองเพราะตอนนี้ผมใส่เชื้อแล้วมันันติดแล้วไงคุณดำคับแล้วผมจะขายให้คุณดำต้นละพันห้าอ่า ไม่ไม่เอาครับอาจารย์ผมใส่ผมเองเน่ก็เป็นไอเดียนะคคุณดำที่เออมันมีคนจุดประกายว่าไปเจอเห็ดทรัฟเฟิลเราก็อยากมาบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่ทรัฟเฟิลมันเป็นเห็ดตระกูลเดียวกับทรัฟเฟิลแต่คนละสปีชีส์นะฮะบ้านเราสมัยก่อนเขาเรียกเห็ดก้อนกรวด ครับนะครับก็ให้รู้กันว่าแม้ว่าของเราไม่ใช่เ็ดทรฟเฟิลแท้แต่สรรพคุณทางยาเนี่ยสูงกว่าเ็ดทรฟเฟิลแท้ใช่แล้วก็พอใช้ใส่อาหารทดแทนกันได้บ้างเออต้องแล้วแต่คนแล้วแต่คนคนคอคอ,อเหมือนกันนะอาจารย์แต่ถ้า <g öt th ake> ถ้าคอแท้ๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบนะครับ <üyorsun. S 2> แต่พอถ้าไม่มีของก็พอแทนกันได้แต่ถ้าเรื่องทางยาแล้วนี่มันสูงมากมันสูงมากาจ เพราะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้นะคุณดำลองคิดไปถึงอาจารย์พูนสวัสดิ์เขาปลูกไม้หลายอย่างแล้วแกก็โชว์มาตลอดว่าต้นไม้บางอย่างนั้นมันงามผิดปกติมันงามเหลือเกินอย่างเช่นต้นแดงอะไรต่ออะไรเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าต้นไอ้พวกต่างๆพวกนี้ถ้ามันมีไมโครไรซาไม่จำเป็นต้องเป็นทรัฟเฟับนะต,ต้นไม้มันจะงามมากผมเห็นหลายครั้งที่อาจารย์พูนสวัสดิ์ได้เอามาเอาต้นแดงมาโชว์ต้น อะไรต่ออะไรมาโชว์เนี่ยน่าสนใจนะครแล้วก็ใครจะเชื่อว่าทางใต้ตอนนี้ในที่บ้านของอาจารย์พุนสวัสด์นะฮะท่านไปที่ไหนที่ไหนกลับมาก็ยังเห็นเศษซากไอ้ไม้ไอ้ไอ้ไอ้เห็ดที่เกิดขึ้นเสมอคุณดำซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่ทราบว่ามันมีหรือไม่แต่ตอนหลังเนี่ยพอท่านเริ่มมาเข้าในวงการเห็ดได้สนใจไดเรื่องเห็ดแล้วท่านก็โพสต์มาตลอดว่าทางใต้ในที่ของท่าน น่อออก็มีเห็ดพวกนี้อยู่ครับเริ่มเริ่มมีคนเข้าไปเยี่ยมชมแล้วครับเพราะฉะนั้นเะาคนไม่กินคนไปเก็บกินแล้ววันนี้ท่านไม่รู้ตัวนะผมว่าเราเชิญท่านมาคุยเลยนะก่อนที่มดรายการเนี่ยก็อยู่ด้วยนะอาจารย์เหรอเออเดี๋ยวคุยกับอาจารย์พุนสวัสด์ก่อนนะแล้วก็สุธิราดรสุธิรานะ อ่าโอเคสองท่านเข้ามาโดยเราไม่ได้กระซิบก่อนว่าจะเชิญท่านเข้ามา <c oughs> อาจารย์พูนสวัสด์เมื่อกี้ได้ <c oughs> พูดถึงเนี่ยมันนั่งสบายเหลือเกินอยากจะนั่งแบบอาจารย์พูนสวัสด์เองนะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ผม <c oughs> พูดถึงเรื่องว่าเออถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วเอาเห็ดใส่แล้วเนี่ย <c oughs> นะ <c oughs> จะเป็นเห็ดอะไรก็แล้วแต่ที่มันกินได้เนี่ยอาจารย์ต้นไม้มันงาม <S 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 ผมก็เลยยกตัวอย่างว่าอาจารย์เคยโพสต์ว่าแม้กระทั่งต้นแดงผมเคยเห็นอาจารย์เคยโพสต์ว่ามันสูงท่วมศีรษะเลยปลูกแค่เก้าเดือนเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอาจารย์ฮะจริงครับแต่ว่าแต่ว่าไม้แดงที่เอามาโชว์เก้าเดือนนั้นนะครับเป็นไม้แดงที่ปลูกด้วยเออฐานฐานฐา,านครับใส่ฐานผสมลงไปฮะใช่แต่ว่า <S <S นั่นแต่ว่านั่นไงอาจารย์การ,รใส่ฐา,านเนี่ยไอ้ตรงฐานเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อไมโครไรซา ซึ่งไอ้เจ้าเชื้อไมโครไรซาเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องออกมาเป็นดอกเห็ดครับค่ะนะ่แต<น>่<ะ>อาจารย์พิสูจน์ว่าอาจารย์ใส่ฐานเข้าไปแล้วเนี่ยครับต้นมันงามใช่ไหมอาจารย์ครับครับมันโตเร็วฮะโตเร็วโตวเร็วโตวเร็วกว,ว,ว,ว่าไอ้ที่ปลูกเอาไว้สองปีโอ้โหที่ที่ปลูกเอาไว้สองปีนี่สู้ไปได้ไอาจารย์เหรอ <c oughs> ครับผมงั้นที่อาจาร,รย์แพรทองพูดว่า เออการใช้ฐานแล้วทําดินมีชีวิตอะไรแล้วก็ได้ผลไอ้น <Yeah. S 1> uh ี่หมายถึงท <but> mm ี่สกลนะแต่อาจารย์เนี่ยใช้ฐานไม่ใช่ไปฐานเออกรรมันหรือฐานกาฟินนะอาจารย์ก็ใช้ฐานเขาเรียกอะไรอ่ะคือฐานคือฐานฐานที่เตา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 แบบเดียวกันนะครับเตาเตาของสกละครนะครับเพียงเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเออจุลินซีจ้าปวกอะไรตัวไรนี่ของผมยังไม่ไม่ไม่เรียบร้อยนะครับ มมผมก็อาจจะอาจอาจะมีจุลินทรีย์น้ำหมักอะไรตัวอะไรของผมอยู่ก็ใส่ลงไปบ้างครับแต่ผลออกมาชัดเจนใช่ไหมอาจารย์ครับชัดเจนชัดเจนทีนี้ผมปลูกผมปลูกใหม่เมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยครับตั้งไม้แดงกับกระถินเทพานี่ผมก็ใส่ถ่านลงไปในนั้นในนั้นด้วยครับครับก็ใส่ถ่านนี่โตเร็วอ่าที่เป็นเครื่องพิสูจน์จริงถ้ามีเห็ดด้วยนะครับผมว่า เออโดยเพราะอย่างยิ่งไงทับฟืนที่อาจารย์ว่านะอแต่ว่าเอรังงนี่ในไม้แดงมันไม่ขึ้นนะอออืเยังไม่ขึ้นแต่ว่าที่ที่อสารคามเนี่ยไม้แดงกลับขึ้นแต่เห็ดทรัฟเฟอร์ขึ้นเยอะกว่าอืมอ๋อครับในไม้แดงเนี่ยขึ้นเห็ดทรัฟเฟอร์นี่ขึ้นเยอะกว่าไม้อยูคาหรือไม้ับอยางนา ดำครับอ่าเดี๋ยวโอเคอีกอาทิตย์หนึ่งผมกลับไปสวนแล้วผมจะไปดูอ่านี่โซนอีกแล้วคุณดำไม่อยู่สวนนี่แล้วนี่คุณดำไม่อยู่ครับไม่อยู่เป็นอาทิตย์เนียไปไปก้าวัดมาเมื่อสองสามวันก่อนนะฮะตาคนมีความสุขเถ้าเจอถ้าเจอแล้วผมจะเอามาบอกอาจารย์ครับอาจารย์พุทธสวัสดิ์ที่ที่ลงกระถินเทพาไปนี่ที่ผมส่งไปให้ใช่ไหมเอ่ยอันนั้นรึเปล่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นมีเชื้อเห็ดเห็ดที่ผอาจารย์ครับ ว่าผมถอนไปจากที่มีเงขึ้นเลยตรงนั้นอีกติกคือคือเป็นพื้นที่เดียวกันแต่ว่ามันคนละที่นะาคนละที่เนี่ยฮะคุณดําถ้าหากว่าเรามีอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะผมว่าจะไปไกลนะโดยเพราะยิ่งในมวลหมู่สมาชิกเรานะนะเราอย่าปิดอย่าบังนะคุณดํามีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันนะผมว่าไม่นานครับนะอาจารย์อาจารย์พุทธวัตรผมคิดว่าถ้าเรามีแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเราเนี่ย ผมว่าสุดยอดเลยคือผมผมว่าอะไรจันนะคนที่เพาะกล้าไม้ขายนะครับทางใต้เนี่ยมันมีมีอยู่หลายเจ้าเพียงแต่คุณมีเห็ดอันนี้แล้วก็เอาไปละลายน้ําแล้วก็ไปฉีดไปพ่นใส่ถุงถุงกล้าไม้เนี่ยนะมันก็อันนี้ส่งเยอะแล้วอจย์ใช่ใช่คือแต่ว่าคนเนี่ยไม่ไม่เคยทาไงอาจาย์คิดอย่างเดียวก็คือจะอยากจะไปขอซื้อเชื้อ ผมว่าไมคคอรเลซ่าอย่าคิดไปซื้อเชื้อคือคือมันแบบนี้อาจารย์นะสมมติว่าคนที่เขาทำทำต้นกล้าขายเนี่ยเขาก็ไม่มีปลาเหมือนสองผม,มทีนี้ผมไม่มีปลาเนี่ยคือเขาจะซื้อจากไอ้คลองทั้งหลายนะที่ที่ใส่รถไปไปตั้งตั้งเอาไว้แล้วเขาก็ขายเพราะฉะนั้นถ้าถ้าที่คลองสิบเอดสิบสองอะไรนี่เขาไม่ใส่เชื้อเอาไว้ที่ไปขายกระจายไปต่างจังหวัดนี่มันก็ไม่มีเชือ้อ ใช่เพราะว่าเหมือนเหมือนแถวภาคใต้เนี่ยมันมันมันเอ่อมันหนึ่งเชื้อนี่หายากเชื้อส่วนหายากนะมันจะขึ้นเฉพาะแต่สวนผมกับตอนนี้ในสวนยางก็เริ่มมีบ้างนิดหน่อยเพิ่งขึ้นมาไม่ปีสองปีนี้เท่านั้นเองแต่แล้วคนคนเขาไม่รู้จักยาเห็ดเหลืองนี่ไม่กล้ากินดีแล้วนี่เป็นเชือกเลยอ่าครับจานก็มีจานก็มีขึ้นที่สวนของพี่สุวรรณด้วยนี่ครับจานที่ที่เคยลงให้ดูนะ เออเอออันนั้น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 ก็ขึ้นครับเห็นละโกก็เคยได้ผมผมก็เคยเคยเคยให้ไปครับแล้วต่อไปก็จะขึ้นที่ของอาจารย์ชนะลงแล้วตอนนี้อาจารย์ชนะลงก็ไปโน่นนะฮะไปพิษโลกอีกนะอาจารย์ชนะลงนี่ทั้งหินลินเจอทั้งอะไรตออะไรได้เยอะใช่ขึ้นมาเยอะแล้ว เห็นะเจอสวัสด์สครับ,รบขึ้นยอดไมยนู่น <c oughs> งั้นเดี๋ยวคุยกับดรสุธิราหน่อย <c oughs> นะเพราะเมื่อาวานเนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เจอ,เอที่<ว>เจอเห็ดทรัฟเฟร์นะอยากจะรู้ว่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไงนะบนบานสารกล่าวหรือเปล่าว่าไปตรงนั้นแล้วถึงเจอเพราะเมื่อกี้เห็นผ้าเหลืองมัดอยู่ที่ต้นไม้ต้นนั้นนะหรือว่ามีมีพรายกระซิบให้พาไปตรงนั้น ไปเจออย่างไงดรสุชิลาอสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับจริงๆเมื่อวันซืนที่เอ่อทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงอะค่ะเอ๋อมูลนิธิให้ไปเป็นเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ไปให้ความรู้กับเกษตรกรสิบหมู่บ้านเอ่อพื้นที่ก็ใกล้ให้วยห้องคายค่ะอาจารย์เหรอครับค่ะอืออืมอืมอืม แล้วก็เขามีป่าชุมชนที่มูลนิธิถ้าได้ไปรเริ่มทำเกี่ยวกับทรีแบงค์อะค่ะอาจารย์ฮะครับแล้วก็พอหลังจากที่บรรยายอะไรเสร็จ ให้ความรู้กันเสร็จแล้วก็จะไปทําหลุนสาธิตทําหลุมเห็ดโค้นอะไรนี้ค่ะแล้วก็ใส่เชื้อในต้นมาทั้งต้นเล็กต้นใหญ่อะค่ะแล้วพอพอจะเกลี่ยดินเพื่อจะเออาจารย์อีกท่านที่ไปด้วยกันชื่อสุีิศร์ส้มอืออืมอือค่ะฮะดูท่านตื่นเต้นมาก อจริงๆท่านเป็นนักการตลาดค่ะอาจารย์ก็เหรอถึงว่าหน้าสมัดติแมงเธอแถลงข่าวมาเนี่ยเออซีเรียสมากโอเคอืมค่ะก็เออท่านก็เออจริงๆก็เหมือนท่านก็เคยได้ชิมแบบเห็ดทัฟเฟร์อะไรเงี้ยก็ก็เหมือนได้กลิ่นพอฉีกดูมันก็มันข้างในมันก็คล้ายๆทัฟเฟร์แต่เขาก็ ก็คล้ายๆว่าอยากเให้ให้มเีเจอเห็ดหนึ่งชนิดแล้วก็ก็น่าสนใจก็เลยทำคลิปกันแล้วก็เลยเอ,อจริงๆเหมือนถ่ายทอดไอ,อเอาส่งต่อกันในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มแต่ <laughs> แต่แต่ข้างนอกนี่หิวแสงกัน <laughs> พอในกลุ่มปุ๊บคนก็ส่งมาแล้วยิ่งไปไปที่อาจารย์เจี๊ยบโอ้ไปใหญ่เลยตอนนี้กระจายโอเคก็ดีแต่ก็ก็ดีที่ว่าจะได้เป็นการเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเพราะว่าทางมูลนิธิก็จะมีนโยบายที่จะให้เกษตรกรหรือว่าชุมชนแถวนั้นเขาทำทะเบียนเห็ดด้วยค่ะอาจารย์หมายถึงว่า ค่ะเจอเห็ดอะไรก็ให้ใครใครเวลาเข้าไปเก็บเห็ดอะไรเงี้ยค่ะก็ให้บันทึกภาพอย่างน้อยก็ได้ชื่อชื่อพ้องผิ่นอะไรไปก่อน,<ห>นแต่ต <ใน S 2> <ๆ>ัวไหนที่ไม่รู้จักก็บันทึกภาพมาก่อน,นแล้ว<า><า>เดี๋ยวเรามา,มาค่อยวิเคราะห์กันว่ามันจะเป็นตัวอะไรที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าอาจารย์แล้วเจอเยอะไหมไอเห็ดไอทัฟเฟอร์สีทองอะไรเนี่ยนะฮะ เออพอดีวันนั้นที่กิจกรรมฝนมันก็จะลงว่าเอะไรจะคุยสี่ห้าต้นก็เจอแทบทุกต้นค่ะจานนี่ไงคุณดำนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ไฮไลท์ได้เลยเพราะมันเกิดทุกที่ครับนะแต่ที่ผมบอกว่ามันเกิดเป็นแบบเป็นร้อยๆกิโลเป็นแบบไต้ไม่หมดด้วยนะคือต้นยูคา แล้วผมว่าจะอาจจะอยู่ที่สภาพดินด้วยมั้งอาจารย์เพราะว่าอย่างอย่างแต่ละที่อาจารย์บอกว่าสําหรับต้นไม้แต่แต่พื้นที่บางพื้นที่เยอะพื้นที่บางพื้นที่ไม่เยอะอย่างนี้ครับอาจจะอยู่ที่สภาพดินหรือความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะเป็นไปได้แต่ว่านี่คือข้อมูลที่เราจะต้องช่วยกันไงนะแล้ว,แล,วแล้วได้ส่งไปให้อาจารย์ธวัฒนหรือใครทำคาลเจอร์หรือทําเชื้อไว้หรือดออรสุธิราได แยกเชื้ออะไรไปบ้างไหมอตอนนี้ก็พอดีไอ้พวกอาหารหมดแล้วก็ม,มาเจอน้องที่มอพยาวค่ะตอนนี้มาอยู่พยาวก็เลยขอหัวไอ้อาหารที่เขาเลี้ยงพอเลี้ยงในเยื่อเอามาใส่ก่อนเป็นต้นไปก่อนนะคะเลี้ยงในเยื่อแล้วก็ไปส่องกล้องเนื่องจากเวลากระชันชิดก็ส่องได้แค่ เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะส่งเปให้อาจารย์ดูว่าเทียบกันว่าน่าจะใกล้เคียงกับสกเกลเลร์ดมาของอาจารย์หรือเปล่าอ่านะ <c oughs> แล้วก็คือสูตรที่ดรที่อาจารย์ทวัสด์เขาทำเนี่ยเขาใส่พวกเอ่อเอ่ออะไรอะ่ะพวกมอมอโตสแล้วก็พวกมอเอ็กแทคไปด้วยมใช่มันมันก็จะเป็นโกรดเลกเลเตอร์ให้เจเริญเติบโตได้ดีเหมือนกับทางอาจารย์ ดรอรดีนะท่านก็จะใส่ยิสสกัดเข้าไปด้วยนะพดีไดวีดีก็ดีช่วยกันนะช่วยกันทําช่วยกันศึกษาแต่ยังไงมันเกิดขึ้นทุกภาคแน่นอนนะใกล้บ้านคุณดําก็เกิดนะน่าดีใจนะเพียงแต่ว่าแต่ก่อนไม่มีใครสนใจไงแต่ตอนนี้เข้าใจว่าจากนี้ไปคงจะมีคนเริ่มคุยแล้ว ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็เหมือนว่าต้องให้หัวไอ้ผู้ใหญ่บ้านกำนานอะไรค่ะเขากันเกตใช่ให้ช่ค่ะแล้วอีกหน่อยจัดทัวร์นะไปล่าเห็ดทรัฟเฟอร์กันแล้วก็ให้โคต้าไงกูดำใช่ใช่ไม่ไกลบ้านไม่ไกลบ้านป้าใหม่นะคะเฮ้ยเงียบไว้เงียบไว้เดี๋ยวป้าใหม่รู้รู้อันตรายเผลอไปคืนนี้เลยนะน่ะ เดี๋ยวรอขายแตงโมเสร็จก่อนแล้วคงขึ้นไปกว่าปากแเก็บแตงโมอยู่โอเคคุณดำวันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะดีใจนะถึงกลับมาพูดถึงเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็คุณดำมีอะไรจะสรุปอะไรหน่อยไหมก็ก็ก็จะมีเรื่องของเห็ดเนี่ยครับนะก็ย้ำอีกทีหนึ่งครับว่าไมโครไรซ่าพวกเห็ดป่า คือถ้าถ้าจะทําสปอแห้งเนี่ยครับใครที่แถวบ้านมีหรืออยากจะสั่งเนี่ยผมแนะนําเห็ดก่อหลวงนะครับจาย์หรือเห,เห็ดก่อเห็ดน้ําหมากดอกใหญ่นี่ครับทาดีที่สุดเนื่องจากว่าสปอรครีปมันหนาใหญ่จายน,<อ>น,น,นเนื้อเยอะมากอย่างอย่างปีที่แล้วที่ผมสั่งมามาจากบุญทลิกครับจาย์แล้วมันเป็นดอกใหญ่ครับทางเหนือก็เยอะครับ แล้วพอมาเอาคลีปสปอออกมันได้คลีปเยอะมากครีปเอะแล้วไม่ค่อยหดครับเหมือนที่จานเจยบเพิ่งทําไปเนี่ยครับจานนั่นน่ะเห็ดกอใหญ่กอหลวงเนี่ยครับจานงั้นครั้งหน้าวันนี้ผมไม่ทันผมจะเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลวิจัยในเรื่องของเห็ดป่าที่อุบลว่าเห็ดแต่ละชนิดแต่ละชื่อเนี่ยมันมีเบต้ากูแคนเท่าไหร่มันมีโปรตีนเท่าไหร่รมันมี ไฟเบอร์เท่าไหร่และเป็นไฟเบอร์แบบละลายน้ํากับไฟเบอร์ไม่ละลายน้ํามันเป็นอย่างไร,รดีไหมดํานี่คืองานวิจัยที่เขาทากันหมดแล้วนั่นก็แ,แสดงว่าบ้านเราเนี่ได้ทําวิจัยกันหลากหลายนะแต่เพียงแต่เราไม่ได้จับกันเลยเพราะนั้นเพราะนั้นเตรียมตัวไว้ว่าวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกันยาเราต้องไปรวมกันที่สกลนครให้ได้ครับอาจานะรย์รนี่ก็ต้องเชิญ ดรสุดิลากับดรสุริไว้ก่อนด้วยนะะเอาไปเป็นผู้ไปบรรยายด้วยนะดีดีดดคุณบทางหนูอาจาจะจะติดสิบหกนิดนึงค่ะเพราะว่าสิบหน่าจะอยู่ทํางานอยู่ที่แถวอุปค่ะก็จะไ,ไปะไแบบด้น่าจะสิบเจ็ดสิบแปดค่ะแต่ก็คุยกับค่ะแล้วก็อีกนิดนึงครับแล้วก็อีกเหตุหนึ่งครับที่สปอยเยอะเห็นชัดเหตด ฟานครับแบบที่ผมมีเนี่ยอาจารย์ที่อา <Head S 2> จารย์ <fun S 2> บอกว่าอร่อยด้วยนั่นสปอเป็นแป้งสีขาวล่วงลงมาเลยครับอันนั้นสปอเยอะมากอสปอเยอะมากๆครับแล้วก็เก็บง่ายครีบมันก็เก็บง่ายด้วยครับที่มันมียางนั่นแหละรครับอาจารย์อันนั้นจะสปอเยอะมากล่วงมาเหมือนสปอเห็ดนางฟ้าเลยอาจารย์ใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเตรียมไว้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเ,อ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 เห็ดป่าออกไงรเราอยากจะส่งเสริมเรื่องไมโครไรซาเนี่ย นะดรสุริลามีลิงก์อะไรกับทางามหาวิทยลัยวนบ้างไหมคนที่ทำวิจัยโดยเพราะยิ่งทางด้านคณะเภสัชเพราะเขาทำงานวิจัยนี้ออกมาเดี๋ยวผมจะส่งอไอ้นี้ไปให้นะส่งงานวิจัยไปให้นะแล้วลองลิงก์ดูดเผื่อจะได้เชิญท่านมาคุยในในเนี้ยในในงานวันเหตุโลกนี่แหละนะฮนะ เออตอนนี้ยังยังเนืกชื่อชื่อไม่ออกแตเป็นเป็นการสรวตัวตอนนี้ยังเนืกอไม่ออกค่ะแต่ไม่เป็นไรผมมีชื่อผมมีชื่อมีชื่อมีด็อกิเมนต์อยู่นะค่ะวันนี้มีมีเหตุคนออกที่สวนที่แปลงนาที่ที่บ้านที่พะเยาเหมือนกันค่ะนี่ไงเดี๋ยวแล้วแล้วเป็ะเพาะหรือเปล่าเพราะค่ะเพราะเชื้อหรือเปล่าหรือใส่เชื้อราดเชื้อหรือเปล่าที่มันเกิดเอออันนี้เหมอไอ มันเกิดขึ้นมาหลาย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 ครั้งแล้วค่ะอาจารย์หมายถึงว่าเป็นไอจอมปวกธรรมชาติค่ะอาจารย์ใช่แล้วได้ไปขยายได้ไปขยายไหมได้เอาไปขยายที่อื่นหรือยังแล้วมันเกิดไหมเมื่อวานเพิ่งทราบข่าวหลังจากที่กลับมาจากที่ทำงานเมื่อเมื่อกลางวันค่ะแล้วขุดนะค่ะเก็บมาได้มาตะกาหนึ่งค่ะโอ้โหงั้นก็ไอดอกที่อ่อนๆะลรก็ให้ไปกินเสีย แก่ <Yeah. laughs> ะนะเขาบอกว่าขอดอกแก่ไว้คือเหมือน <Yeah. S 2> อาจารย์เจี๊ยบอะเหมือนครูเจี๊ยบก็คือก็คือเราเอาเชื้อจากจอมปลวกเนี่ยจาวปลวกมาแต่ uh huh. นั่นอะอย่าไปคิดว่ามันมีสปอร์ของเห็ดโคนนะ uh huh. นั่นมัน uh huh. เป็นอาหารจุลินทรีย์ที่เห็ดโคนกินแต่จําเป็นจะต้องเอาสปอร์ของเห็ดโคนแท uh ้ huh. ๆเนี่ยใส่เข้าไปด้วยคุณดำ uh huh. uh huh. ก็มันเกิดขึ้นก่อนวันพระใหญ่หนึ่งวันใช่ไหมคพรุ่งนี้วันพระใหญ่นี่ไงคุณดำมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะอาทิตย์ที่แล้วผมไปเจอมาดอกหนึ่งที่สวนญาติผมก็เอาขึ้นมาแล้วผมก็เอามายัดใส่ในจอมปวกในสวนยางผมทั้งดอกเลยราดอีอดีเลยจา์วันพระเหมือนกันเลยเนี่ยเออ Amazing มากโอเคงั้นก็เตรียมถ่ายรูปมาด้วยเนอะเดี๋ยววันหลังเราเรามาออกมาคุยกันตรงนี้ ครับครับครับคุณดำครับเชิญเลยครับก็ผมว่าดีครับอ๋เดี๋ยวเราอาจจะผมว่าอาจารย์ถ้าเราคุยเรื่องนี้บ่อยๆเดยเพราะเรื่องการทําสปอแห้งอีกไม่นานในในแวดวงเรื่องเห็ดไมโครไรซาอาจจะเริ่มลดการทําหัวเชื้อน้ําแล้วมาผลิตแบบสปอแห้งกันมากขึ้นแต่แต่อาจจะต้องย้ําให้ถูกว่าอย่าตากแดดนะครับเพราะถ้าตากแดดที่จบเลยอย่างที่กาอกรันนอ้แต่<ม>ยังไงก็ตาม ต้องขอให้ทางดรสุรีกับดอร์สุริราเนี่ยทำวิจัยต่อว่าถ้าทําแห้งอย่างเงี้ยนะคุณดาแล้วเอาไปทําการเพาะเลี้ยงดูว่าเปอร์เซนต์ความงอกมันจะลดยังไงมันต้องมีวิชาการสนับสนุนผมเนี่ยมันมันตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วอ่ะนะต้องให้ประเภทนี้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยทำคุณดําแล้วเราก็มาคุยกันครับอาจารย์จริงเคยเอาไปไปเลี้ยงเส้นใหญ่เป็นเนื้อเยื่อค่ะ อ,อ,อ่ลักษณะเสน้นใย,ยเขามันจะเป็นเหมือนเป็นกระจุกจะจุดคล้ายๆยีสต์ค่ะอาจารย์เป็นกระป๋อกระป๋อใช่ไหมคะมถูกต้องก็เออแล้วจริงๆอะ่ะมันมันขยายค่อนข้างง่ายเหมือนกันเพียงแต่ว่าเอ่อไรเขาจะชอบมากเลยค่ะอาจารย์อ่าแต่ขนาดเดียวกัน,นมันต้องมันต้องซิมไบโอซิสกับเชื้อตัวอื่นเหมือนกับเห็ดเหมือนกับเห็ดอ่หูหนูขาว พราะเห็ดหนูขาวเนี่ยสปอร์เนี่ยมันจะจะอยู่เป็นกระจุกคุณด,ดาเมื่อไห่ที่มีเชื้อยีสต์กับเชื้อราสีดาเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยหูหนูขาววิ่งเลยนะไม่กี่ไม่กี่วันเนี่ยได้ไม่หมดเลยฉันใดก็เหมือนกันต,ต้องมีพี่เลี้ยงไม่ใช่พี่เลี้ยงมันจะต้องมีเชื้อตัวอื่นสร้างกรดฮอร์โมนขึ้นมากระตุ้มมันเหมือนเทียนหมาใช่ไหมอาจารย์อาศัยกันเหมือนกัน เหมือนกันอาจจะต้องเอาทุลินทรี์เจาปลวกมาใส่ด้วยตอนเลี้ยงะค่ะถูกต้องถูกต้องนะฮะโอเคโอเคคุณดำนะฮะเชิญเลยจะปิดปิดในเฟซก่อนไหมหรือว่าโอเคโอเคผมอ่าพอคุณพูดใกล้จะจบปุ๊บผมก็ปิดเฟซไงโอเคนี่ก็สมควรจะเวลาครับเลยมาแต่ว่า วันนี้นี่ถือเป็นเป็นเป็นโอกาสดีเราเอามาทบทวนกันเรื่องของไมโครไรซานะครับทั้งที่เรื่องของเห็ดที่ไปเจอที่ดอยสะเก็ดนะครับก็ก็คิดว่าคงจะหนีไม่พ้นที่อาจารย์ได้เอาไปพิสูจน์ดีเอมานะครับแต่อาจจะแตกต่างแต่ก็คงไม,ไม่ไม่ห่างกันมากแต่ว่าคงไม่ใช่ทรัฟเฟิลแท้แน่นะครับก็คงอยู่ในพวกที่เป็นฟอร์ทรัฟเฟิลที่อาจารย์บอกแต่ก็ก็มามาจากต้นสายเดียวกันนั่นแหละครับเพราะมีลักษณะคล้ายกันแต่ว่า ตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้มองในเรื่องที่ว่าจะมีกลิ่นหอมไหมหรือจะเหมือนตัวทัอปโฟล้อยทัอปโฟลแท้ไหมแต่ว่าจากผลงานวิจัยที่ท่านอาจารย์ต้นนะครับไปทำนะครับคือศาสตราจารย์ดเรเอ่อเกียรตวีเกียรตวีนะครับชูวงโกมลได้ไปวิจัยมานี่คุณค่าทางทางยาสูงมากนะครับหลายอย่างทั้งแอนตี้เอจจิ้งใช่ไหมอาจารย์ใช่แอนตี้เอจจิ้งใช่การ แก่ชรลาหรือเป็นริ้ว้อยเนี่ยครับทั้งในเรื่องความวิเศษในเรื่องของการเยียวยาคนที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยด้วยนะอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่ายังเป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะครับยังรักษาไม่ได้แคบบรรเทาแล้วก็มีแต่แย่ลงแย่ลงนะครับง่อยง่อย,อยเปรียไปเรื่อยๆนะครับ <S <S อันนี้ <S <S นสัดแล้วก็มอกดีตรงที่ว่ามันมีอยู่ทุกภาคนะครับมีอยู่ทุกภาคเพียงแต่ว่าเราจะวางแผนจัดการกันอย่างไรเท่านั้นเองให้เป็นระบบไม่ใช่ว่า เออคุยกันซะจนกระเจิงทั้งป่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะครับอาจจะต้องวางระบบให้ดีแล้วก็ต้องมีเวลาในการที่จะมาศึกษาหาข้อมูลงานวิจัยต่างๆสนับสนุนฮะแต่ว่ายังไงเนี่ยเป็นของดีแน่นอนนะครับซึ่งเราถือว่าโชคดีนะครับโชคดีเพราะว่าเป็นแหล่งยานะครับเพื่อดูแลสุขภาพเรานะอันนี้อันนี้แค่โรคหรือสองโรคเท่านั้นนะครับแต่โรคอื่นเนี่ยจากที่ชาวบ้านได้ใช้รักษากันแล้วนี่ก็ยังมีเยอะนะครับที่ให้ผลดี นะับเพียงแต่ว่าเราทำการวิจัยให้เป็นขั้นเป็นตอนมารองรับเท่านั้นเองนะครับช่วงนี้ก็ผมให้รักษาไว้นะครับอย่าตื่นกันจนนั่นแต่ว่าเรื่องการขยายพันธุ์เนี่ยก็วิธีก็ไม่แตกต่างกันเพราะถือเป็นหนึ่งในไมโครไรซาครับเพียงแต่ว่าจะใช้แบบเป็นสปอร์แห้งหรือจะเป็นสปอร์สดก็ได้ถึงเป็นหัวๆอย่างนั้นเนี่ยถ้าใครมีก็มาบดเลยครับบดเลยครับแต่ขอให้เป็นแก่จัดนะครับจะเป็นสีดำข้างในนะครับเหมือนเม็ดแมงลักเนี่ยครับ ดำดนะครับถ้าขาวๆนั้นยังใช้ไม่ได้นะฮะแล้วก็ช่วงเก็บเกี่ยวก็อยู่ประมาณฤดูหนาวนะครับช่วงฤดูหนาวจะเป็นสีดำถาข้ข้างในนะครับอันนั้นเนี่ยถ้าถ้าถ้าจะใช้เลยก็เอามาบดนะครับหรือมาตําก็ได้แล้วก็ไปละลายน้ํานะครับไปขยาน้ําจะหมักทิ้งไว้หน่อยให้กระตุนแล้วก็ไปราดหรือจะราดในดินเพาะก็ได้นะครับคุกๆแล้วก็ไปทากับต้นไม้ก็ได้นะครับกับวิธีนึ้งจะเก็บ เป็นบดแล้วก็เก็บเป็นสปอร์แห้งก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเน้นว่าอย่าให้ถูกแสงแดดนะครับเท่านั้นเองนะครับเก็บไมโครไรซ่ากับอีกวิธีก็คือเอาดินในบริเวณที่เขาเกิดนั่นแหละครับซึ่งมีรากไม้ร <c oughs> ากหญ้า <c oughs> กอหญ้าอยู่เอไปหมดนะครับเพราะว่าพวกนี้จะศัยอยู่ทั้งรากไม้ที่เขาเกิดด้วยหรือแม้แต่รากไม้ที่เขาไม่ได้เกิดเป็นดอกเห็ดเนี่ยเขาก็จะอาศัยเป็นบ้านพักชั่วคราวอยู่ก็เอาตรงนั้นไปใช้ได้นะครับเอาไปผสมดินปลูกหรือเอาไปขยายพันธุ์ได้ เอ่อเอาไปใส่ตามคนไม้ที่เราต้องการได้เลยนะมีหลายวิธีลองไปทบทวนหาดูในในในตอนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องไมโครไรซานะครับท่านจะจะปูพื้นตั้งแต่ต้นจนจนจบนะครับในถึงในเรื่องของการเก็บสปอร์การขยายพันธุ์นะครับเราคิดว่าอนาคตรเราจัดเป็นระเบียบเนี่ยเราก็จะเป็นอีกหนึ่งประเทศซึ่งมีทรัพยากรทางด้านเก็บเยอะมากนะครับก็ประโยชน์ของทุกคนนะครับทั้งด้านอาหารทั้งด้านยา นะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาครับลาทุกท่านกันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ